ครับครูพรพัฒน์อัมพรพฤทนะครับหลังจากที่คาดพี่แล้วเนาะเราพูดถึงอะไรทำโบราณไป2อ,อะไรทำแล้วนะครับก็คือเมโสโปรเตเมียแล้วก็อียิปต์นะครับในส่วนนี้เรากำลังจะพูดถึง2องอะไรทำสุดท้ายของโบราณก็คืออะไรทำกรีกแล้วก็อะไรทำโรมันนะครับแต่เนื้อหามันเยอะมากๆเลยนักเรียนเออถ้าให้ครูแนะนําก่อนนะครับคือนักเรียนอาจจะไม่ต้องจดทุกคำเนาะที่มันอยู่ในสไลด์นะครับวิธีการเรียนประวัติศาสตร์ที่อาจจะทําให้เขเข้าใจได้ง่ายขึ้นคือฟังเฉยๆนะฟังก่อน แล้วถ้ามันมีงานต้องส่งครูนะครับนักเรียนค่อยย้อนกลับไปดูก็ได้ครับแล้วก็ไปจดเนื้อหาเอาเนาะไม่ใช่นะั้นนักเรียนจะตามไม่ทันแน่ๆนครับเนาะเพราะปกติเราเรียนเนื้อหาพวกนี้ค่อนข้างใช้เวลานานเนาะแต่นี้เราต้องมาสรุปให้ได้ภายใน30-35นาทีแค่นั้นเองครับโอเคครับอารยธรรมแรกครับที่เราจะเรียนกันครับก็คืออารยธรรมเกี่ยวกับกรีกโบราณเนาะอารยธรรมกรีกนะครับเป็นอารยธรรมที่ สร้างสารรค์อะไรทมต่างๆสร้างสารรค์ภูมิปัญญาต่างๆให้กับยุโรปตะวันตกและตะวันออกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมารู้ก่อนนะว่ากรีกมันคืออะไรแล้วก็มันสร้างสารรค์อะไรมาบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะรู้จักกรีกครับเราต้องไปดูภูมิประเทศก่อนนะภูมิศาสตร์ของกรีกนะครับปัจจุบันก็คือประเทศกรีซเนี่ยแหละครับนักเเลยจะสังเกตเห็นว่าจากแผนที่นะครับประเทศกรีซที่นักเรียนเห็นนะครับทางตอนตะวันออกเนาะมันติดกับทวีปเอเชียถูกไหมครับแล้วก็ทางตอนใต้นี่ติดกับทวีปแอฟริกา ซึ่งสิ่งนี้เองครับทำให้ตัวกรีสเองเนี่ย หรืออายธรรมกรีกเองนะครับมันได้รับอิทธิพลมาจากทั้งเอเชียแล้วก็จากทั้งแอฟริกาเนาะแล้วก็ผนวกผสมผสานกับวัฒนธรรมของตัวเองเนาะแล้วก็สร้างเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือลักษณะภูมิประเทศเนาะที่มันเกี่ยวข้องพรมแดนที่มันติดกันอยู่ทีนี้ถ้าเราไปดูแผนที่ครับแผนที่ที่เป็นภูมิประเทศเนะเราจะพบว่าบริเวณประเทศกรีซเนี่ยครับน่าสนใจคือลักษณะของมันถ้าเรนดูจากแผนที่จะเห็นว่ามันเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเห็นไหมครับมากหน่อยเนาะนั่นแสดงให้เห็นว่าลักษณะภูมิประเทศหลักๆ นจะเป็นที่สูงนะครับเมื่อเป็นที่สูงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือมันจะเกิดเป็นที่สูงเป็นเนินเขาเป็นที่ราบสลับกันแบบนี้ไปเรื่อย เมืองต่างๆที่อยู่ในอรารยธรรมกรีกนะครับก็ตั้งอยู่บนเนินเขาบ้างอยู่ที่ราบลุ่มบ้างเพราะฉะนั้นการไปมาหาสู่กันหรือการติดต่อสื่อสารกันเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพรันพูดง่ายๆก็คือลักษณะภูมิประเทศของกรีกเองเนะครับเป็นข้อจํากัดนะในการที่จะทําให้เกิดการรวมอรารยธรรมได้เพราะฉะนั้นเราจะพบว่าอรารยธรรมกรีกนะครับมีความเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นนครรัฐเนาะก็คือแยกกันเป็นเมืองๆเลยในเมื่อมันไม่สามารถรวมกันได้แต่และนครรัดก็แยกกันอยู่ แล้วก็จะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองยกตัวอย่างเช่นที่เราเคยได้ยินนครรัฐเอเทนอย่างเงี้ยครับก็จะมีความเกี่ยวข้องหรือว่ามีความถนัดในเรื่องของปัญญาความคิดต่างๆเนาะ หรือแม้กระทั่งสปาร์ตาแบบนี้ก็เป็นนครรััฐเนึ่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับสงครามแล้วก็การลบต่างๆนั่นเจะพบว่าความสามารถหรือความเก่งกาจนะครับมันไม่ได้เชื่อมโยงเข้าหาในอารยธรรมทั้งหมดนะเหตุผลก็เพราะว่ามันถูกกั้นด้วยลักษณะภูมิประเทศต่าง,างๆอันนี้คือลักษณะภูมิประเทศที่ส่งผลนะต่อการเมืองการปกครองต่อลักษณะของกรีกที่เราต้องรู้กันก่อนนะครับ โอเคครับทีนี้เราจะมารู้จักกรีกได้ครับนักเรียนเราต้องรู้จักยุคสมัยของมันก่อนนะกรีกนี้ไม่ได้อยู่ๆแล้วมันจริญขึ้นมาเลยนะครับมันมีลักษณะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แบ่งเป็นยุคสมัยมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยุคสมัยแรกๆครับที่ส่งเสริมแล้วก็ทาให้เกิดและทำกรีกที่โด่งดังที่เรารู้จักกันเนี่ยครับก็คือยุคของไมโนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยยุคข,ของไมซีเนียน เข้าสู่ยุคมืดแล้วตั้งแต่ยุคอาเคอีกขึ้นไปนะครับถึงจะกลายเป็นยุคที่เรารู้จักกรีกแบบในปัจจุบันแล้วนะครับพันเดี๋ยวเราไปดู2องไอคำแรกก่อนนะว่าไมโนและไมซีเนียเนี่ยมันคืออะไรเนาะแล้วมันส่งผลให้เกิดไอคำกรีกแบบที่เรารู้จักและความจเจริญเติบโตในทางอรารยธรรมแบบนี้ได้อย่างไรนะครับโอเคทีนี้เรามาดูไมโนนก่อนครับ อารยธรรมยุคไมโนเนะครับเป็นอารยธรรมยุคเริ่มต้นเนะเขาบอกว่าอารยธรรมกรีกเนะครับเกิดขึ้นมาเริ่มต้นในยุคของไมโนเนี่แหละโดยอารยธรรมไมโนเนี่ยครับถ้าดูจากแผนที่ั่นจะพบว่าอยู่บริเวณที่เป็นสีส้มๆทางตอนใต้นะเป็นเกาะเกาะหนึ่งครับเราเรียกว่าเกาะครีตมีคํากล่าวว่าอารยธรรมกรีกเนี่ยครับเริ่มต้นที่เกาะครีต เกาครีตเนี่ยครับก็คืออยธรรมยุคไมโนนนั่นเองนั่นเลยจะเห็นว่าบริเวณสีส้มที่มันเกิดขึ้นนะครับเป็นเกาะเนาะและบริเวณกนเกาะนี้เองครับเชื่อมต่อทั้งฝั่งที่เป็นยุโรปทางด้านตะวันตกเชื่อมต่อทั้งเอเชียทางด้านตะวันออกและเชื่อมต่อทางตอนใต้ที่เป็นแอฟริกาเพราะฉนั้นเขารับว่าทมเข้ามาผสมผสานกันอย่างที่ครูเคยกล่าวไว้ตอนต้นแล้วเห็นไหมครับนอกจากนั้นแล้วด้วยลักษณะภูมิประเทศของเขาเนี่ยครับเขาอยู่เป็นเกาะการทะเลเนาะทำให้เอกลักษณ์ของเขาเลยคือการค้าขายเขาสามารถไปค้าขายได้ทั้งในยุโรป ค้าขายได้ทั้งในเอเชียค้าขายได้ในแอฟริกาเพราะนั้นพูดง่ายๆคืออารยธรยุคไมโนนะครับเป็นอารยธรรมแห่งการค้าขายเนาะแล้วก็สร้างความเติบโตของอารยธรรมได้จากการค้าขายนั่นเองครับอันนี้คือลักษณะเด่นๆของเขาเพราะนั้นเราจะพบว่าธรรมยุคไมโนเนี่ยมันคือการผนวกหรือว่ารวบรวมอารยธรรมต่างๆเข้ามาไว้ด้วยกันเนาะ ที่มีความแตกต่างหลากหลายนะครับสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับอารยธรรมยุคไมโนนคืออรารยธรรมสมัยนั้นเนี่ยครับนับถือเทพเจ้าเราเคยบอกแล้วเนาะเทพเจ้านี่มีอยู่ในทุกอรารยธรรมถูกไหมครับมโนนก็เช่นกัน,นครับนับถือที่เราเรียกว่าพระแม่เทพีเนาะเป็นพระแม่เป็นพระเจ้าที่พูดถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ต้องมีการบูชายันต่างๆก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยภาพจิตรกรรมปูนเปียกเนาะภาพที่เราเห็นเป็นภาพจิตกรรมปูนเปียกนะครับเรียนเป็นภาพคนเป็นภาพวัวเนาะซึ่งมันถูกใช้ในการบูชาย ยันต่อเทพเจ้าต่างๆขึ้นมาทําไมต้องเป็นปูนเปียกเนี่ยเพราะเมื่อกี้เราเห็นแล้วถูกไหมครับว่าอลาฮัมกรีกนะครับบริเวณทางตอนที่เป็นแผ่นดินนะครับที่เป็นพื้นทวีปนะครับมันเป็นภูเขาค่อนข้างเยอะเนะาะเพราะการใช้ทรัพยากรเกี่ยวกับปูนหรือว่าเป็นภูเขาหินปูนแบบนี้มันก็สามารถที่จะสรรหามาได้ง่ายนะครับ ทีนี้พรนครหรือว่าเมืองของเขาเนะะี่ยครับเป็นลักษณะของการค้าขายเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าเขาจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับการทหารเท่าไหร่นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือเมืองของเขาก็เลยไม่สะท้อนของความเป็นรัฐทหารพูดง่ายๆก็คือเราจะไม่พบกําแพงเมืองขนาดใหญ่ที่ป้องกันค่าศึกอะไรไม่มีเนาะเพราะสิ่งเดียวที่เขาให้ความสําคัญคือการค้าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพจําลองเมืองนะครับภาพด้านบนที่เรนเห็นนี่จะพบว่ามันมีการแบ่งสัดส่วนและมีการบริหารจัดการนี่คือ ความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคโบราณมานะครับแล้วก็ทางภาพล่างนี้เป็นพระราชวังนะที่หลงเหลือเป็นซากปรักหักพังต่างๆนะมีการพัฒน,นาเรื่องเครื่องปั้นดินเผาขึ้นมานะครับอันนี้คืออารรมยุคไมโนนจะเห็นว่ามันมีพัฒนาการความเติบโตขึ้นมาแล้วตั้งแต่ยุคอดีตแล้วนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้มาจากเรื่องของความสามารถในการค้าขายทั้งหมดเลย ทีนี้ไมโนนสิ้นไปได้ยังไงครับไอ้ทําไมโนนมีข้อสันนิษฐานแล้วนะครับว่าเหตุผลที่อ้ทราไมโนนเสื่อมไปก็เพราะว่าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเกิดแผ่นดินไหวเกิดภูเขาไฟปะทุขึ้นมา,นมาเลยทําให้อาธรรมมันมีความเสื่อมลงไปบวกกับมันไม่ได้มีความสามารถในด้านของการลบเนาะก็เลยถูกไอธรรมไมซีเนียนนะครับเข้ามาลุกลานแล้วก็ควบรวมอาธรมได้แล้วต่อไปนี้ก็คือเป็นไอธรรมไมซีเนียนที่ขยับขยายแล้วก็มีอิทธิพลเหนือบริเวณกรีกแทนนะครับมันเราจะพบว่าสีที่เรนเห็นตอนนี้คร ความยิ่งใหญ่ของอักธรไมซีเนียนนะไมซีเนียนนี่มีความแตกต่างกับไมนอนชัดเจนมากๆก็คืออักธรรมไมซีเนียนนะครับเป็นอักธรรมของนักรบเนะคือสู้รบนะครับเป็นทหารเนาะเพราะนั้นเราจะพบว่า ภาพจำลองเมืองหรือว่าเมืองโบราณต่างๆในฮัมไมซีเนียเนี่ยเราจะพบป้อมปราการขนาดใหญ่เห็นไหมครับมีกำแพงเมืองล้อมรอบเมืองเอาไว้อยู่นี่ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ามันมีความแตกต่างอันเนอไมโนนี่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจไปเลยแต่ไมซีเนียนี่มีเรื่องของการทาหารเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับแม้กระทั่งในภาชนะเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยก็ยังแสดงเรื่องราวของฉากลบต่างๆล้วจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเครื่องแต่งกายของเขาเนี่ยก็มีลักษณะของความเป็นกรีกที่เราเคยดูจากภาพยนตร์ดูจากอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนาะอันนี้คือสะท้อนให้เห็นว่า าอาร์ธรรมกรีก็รับอิทธิพลต่อเนื่องมาแล้วก็พัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในยุคนั้นก็คือหน้ากากทองคำเนาะหน้ากากที่เรนเห็นอันนี้ครับเป็นหน้ากากที่ใส่สําหรับคนที่ตายเนาะก็คือเหมือนกับเป็นการให้เกียรติศพแบบนี้ครับแล้วก็ให้ความมีฐานะกับศพต่างๆโดยใช้หน้ากากทองคำเนาะในลักษณะของการประดับศพเข้าไปนะครับ เพราะฉนั้นอารยธรยุคไมโนนเพิ่มขึ้นมาแล้วอารยธรรมไมซีเนียนต่อมาเรียนสุดท้ายไมซีเนียนก็แพ้ในการทําสงครามนะครับเมื่อ <c oughs> <me S 2> ประมาณ600ปีก่อนที่จะเกิดคริสตสกักราดขึ้นมาทําให้กรีกเข้าสู่ยุคมืดครับเหตุผลที่เขาเรียกว่ายุคมืดก็เพราะว่าหลังจากที่ My ian, ไมซีเนียนอารยธรรมของเขาเริ่มเสื่อมไปแล้วเนี่ยครับ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเราไม่สามารถค้นพบหลักฐานต่างๆทางประวัติศาสตร์ได้นะักโบราณคดีต่างๆนะักประวัติศาสตร์ก็เลยเรียกยุคนี้ครับว่ายุคมืดเนาะแล้วพอหลังจากยุคมืดไปเริ่มมีการก่อร่างสร้างเป็นเมืองต่างๆขึ้นมาเกิดเป็นเอเธนเกิดเป็นอะไรต่างๆสปาร์ตาแบบนี้ขึ้นมานะก็เลยทําให้เข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่ายุคอารเคอิกยุคอารเคอิกนี้เริ่มเป็นยุคที่มีความเติบโตของกรีกแบบที่เรารู้จักกันแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ยุคคลาสสิกเนาะแล้วก็จะเป็นยุคเฮลนิสติิกต่่ออออไไปเเดี๋ยยววรราาาาจะะมมธบัังคนื ยธรรมกรีกโบราณเนี่ยครับแบ่งแบ่ง2ช่วงที่เรารู้จักกันนะครับเป็นสองยธ้รมหลักๆครับเรียกว่ายธรรมเฮเลนิกส์แล้วก็ายธรรมเฮเลนิสติกยอรรมเฮเลนิกส์เนี่ยครับก็คือยธรรมในยุคที่หลังจากยุคมืดไปแล้วเนาะมีการเกิดเป็นนครรัฐต่างๆขึ้นมาเป็นเอเธนส์เป็นสปาร์ตาเป็นมาซิโดเนียแยกเป็นนครรัฐต่างๆเกิดขึ้นมาเราเรียกยุคสมัยนี้ว่าเป็นเฮเลนิกส์แต่จุดสําคัญของมันคือมันมีการแยกเป็นนครรัฐต่างๆเนาะเราเรียกว่าเป็นเฮเลนิกส์แต่จะมียุคสมัยหนึ่งครับท มีจัก,กรพรรดิองหนึ่งสามารถรวบรวมนครรัฐต่างๆเข้ามาเป็นจัก,กรวรรดิกรีกได้เลยไอ้ทมของการรวบรวมทั้งหมดได้นะครับเราเรียกว่าไอ้ทมเฮเลนิสติกนี่คือความแตกต่างระหว่างยุคข,ของการเป็นเฮเลนิกส์แล้วก็เฮเลนิสติกนะครับอย่างที่ครูบอกไปแล้วเนะว่าทํากรีกนะครับได้รับอิทธิพลมาจากยุคไมโนนแล้วก็ไมซีเนียนะหลายๆประการนะครับทั้งในด้านของความเชื่อต่างๆแล้วก็มาปรับใช้ให้เหมาะกับยุคสมัยต่างๆของเขาขึ้นมานะครับ นครรัฐที่มีชื่อเสียงครับพูดไปบ่อยแล้วเนอะมี3นครรัฐที่สําคัญสําคัญครับคือนครรัฐเอเธนส์นะนครรัฐสปาร์ตาแล้วก็นครรัฐมาซิโดเนียอย่างที่ครูบอกครับว่าลักษณะสําคัญของกรีกเนี่ยคือการแยกออกเป็นหน่วยๆแยกออกเป็นนครรัฐต่างๆเขาไม่สามารถรวมกันได้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าลักษณะภูมิประเทศที่บอกไปเพราะในเอเธนส์เนี่ยก็จะโดดเด่นเรื่องหนึ่งไปเลยสปาร์ตก็จะโดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยยกตัวอย่างเช่น เอเธนเนี่ยครับก็จะโดดเด่นเรื่องปัญญาความคิดการเมืองการปกครองมีประชาธิปไตยเกิดขึ้นสปาร์ตาเนี่ยครับก็จะมีลักษณะของการเป็นนักรบเนาะเออใครเคยดูหนังเรื่อง300ร้อยครับคือสปาร์ตาจะเป็นนิยามของนักรบไปมาซิโดเนียก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็สามารถรวบรวมผนวกดินแดนต่างๆเข้าไปได้เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถบอกได้ว่าคนกรีกเป็นอย่างไรแต่เราต้องเจาะลงไปว่าแต่ละนครรัฐนะครับมีลักษณะความสามารถของคนเนี่ยมีความสามารถอย่างไรบ้างนะครับ อย่างที่บอกครับว่าทรามกรีกเป็นอารรมที่เป็นพื้นฐานนะของธรรมตะวันตกที่เราจะเกิดขึ้นต่อๆไปนะครับยุโรปปัจจุบันหรือแม้กระทั่งอารรมของโลกในปัจจุบันก็ได้รับอิทธิพลมาจากอารรมกรีกในยุคโบราณทั้งนั้นเลยโอเคครับมาดูด้านการเมืองการปกครองกันบ้างนะครับอย่างที่ครูบอกครับว่าการเมืองการปกครองในกรีกนะครับเป็นลักษณะของเป็นนครรัฐเนาะซึ่งนครรัฐแต่ละนครรัฐก็มีอธิปไตยสมบูรณ์หมายความว่านครรัฐปกครองตัวเองได้สมบูรณ์มีกษัตริย์มีรูปแบบการปกครองที่ไม่ขึ้นอยู่กับนครรัฐอื่น อ้าวแล้วเขาจะรวมเป็นอารยธรรมกรีกได้ยังไงใช่ไหมครับในเมื่อเขาแยกกันปกครองแม้ว่าจะแยกกันปกครองแต่เรียกรวมรวมกันว่าอารยธรรมกรีกเพราะว่าเมื่อมีสาเหตุหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ทั้งอารยธรรมต้องร่วมกันต่อสู้เช่นมีผู้ลุกรานเข้ามากรีกก็จะร่วมมือกันนะครับในการจับมือแต่นล,ตละครรัฐแล้วก็ร่วมกันต่อสู้ร่วมกันหาทางออกอันนี้ก็คือลักษณะของกรีกนะครับแต่เมื่อภัยไม่มีหรือว่าไม่มีความจําเป็นที่ต้องมารวมกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะรวบรวม,ลวมแล้วก็แยกกันอยู่ของแต่ละที่นะครับ การปกครองมีหลายรูปแบบอย่างที่บอกครับแต่ละนครรัฐปกครองรูปแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นการปกครองก็เลยมีหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นนครรัฐเอเธนสิง้ยครับที่เราบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยก็ใช้รูปแบบประชาธิปไตยในการปกครองสปาร์ตาที่เก่งเรื่องทนาหารเราคงไม่ใช้ ประชาธิปไตายแลว่าสปาร์ตาก็มีรูปแบบของการเป็นเผด็จการอาหารลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะสอดคล้องกับลักษณะของคนในสังคมต่อไปทีนี้เราจะมาเจาะกันหน่อยครับเวลาเราพูดถึงนครรัตที่สําคัญสําคัญส่วนมากเราก็จะพูดถึงเอเธนส์นะครับเพราะนั้นต่อไปนี้จะพูดถึงเอเธนส์ว่ามันมีปัญญาความคิดมีพัฒนาการเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกครับนักเรียนนักเรียนต้องรู้จักประชากรในเอเธนส์ก่อนประชากรในเอเธนส์เนี่ยครับประกอบด้วย3กลุ่มหลกัหลกๆนะก็คือกลุ่มที่เป็นพลเมืองเอเธน แท้ๆเลยนะครับเป็นทาสเนะเป็นทาสแล้วก็เป็นชนต่างถิ่นชนต่างถิ่นก็อาจจะเข้ามาในเชิงของการค้าขายอะไรก็ว่ากันไปทาสนี่ก็อาจจะเป็นทาสในลักษณะที่ว่าเนื่องจากค้าขายไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจไม่ดีอย่างงี้ครับต้องไปกู้ยืมเงินมาก็กลายเป็นทาตต่างๆขึ้นมา ในขณะที่พลเมืองเอเธนครับประชากรของพลเมืองเอเธนที่เป็นพลเมืองแท้ๆเลยนะครับมีจํานวนอยู่ประมาณแค่หนึ่งใน5หรือ1ใน6แค่นั้นเองพูดง่ายๆคือถ้าเอาทาสกับชนต่างถิ่นมารวมกันเนี่ยประชากรเยอะกว่าคนที่เป็นพลเมืองเอเธนแท้ๆด้วยซ้าไปแต่นั่นก็เป็นข้อดีครับนักเรียนเมื่อพลเมืองเขาน้อยมีประมาณแสาก3 0ื่นถึงห้าหมคนประมาณนี้เองมันก็เลยทําให้เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้ก็คือสภาครับสภาแบบที่เรารู้จักกันทุกวันนี้เลยแต่ประชากรบ้านเราเป็นไงครับ 6 0 7 0ล้านคนถูกไหมครับนักเรียนเพราะฉนั้นเราไม่สามารถเอาคน60-70ล้านคนเนี่ยมันรวมกันแล้วคุยกันได้แต่เมื่อประชากรเขามีแค่ส0 0,000 0่นคนอย่างเงี้ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือก็เลยทําให้เกิดประชาธิปไตยโดยการที่เอาทุกคนเนี่ยมาคุยกันได้ก็เลยเกิดเป็นสภารัษฎรขึ้นมาสภารัษฎรก็เลยมีหน้าที่ในการออกกฎหมายต่างๆโดยที่พล,ลเมืองของเอเธนทั้งหมดนะครับสามารถที่จะเข้าร่วมสภานี้ได้สภาต่อไปคือสภา500ครับสภา,า500ก็คือคัดจากคนที่เป็นพลเมือง เนแท้ๆเลยครับแล้วก็คัดมา500คนอย่างเงี้ยครับเออสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะใช้ในรูปแบบของการ ดูแลกฎหมายด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องการเมืองการปกครองต่างๆด้วยนะครับอันนี้คือหน้าที่ของสภา500สุดท้ายครับศาลประชาชนในเอเทนศาลประชาชนเนี่ยจะต่างกับประเทศไทยหน่อยนะครับลักษณะของศาลในเอเทนจะเป็นลักษณะของการแจ้คณะลูกขุนเะนาะพูดง่ายๆคือเอเทนจะมีคณะลูกขุนอยู่ประมาณ6,000คนได้ประมาณนี้เลยครับแล้วเวลามีคดีอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็จะส่งเนาะเอาคณะลูกขุนนะครับ,ข,นะข,ข,รบขึ้นมาเพื่อตัดสินเพราะนั้นคณะลูกขุนในแต่ละคดีนะครับคณะลูกขุนจะเป็นคนบอกว่า คดีนี้ใครถูกใครผิดเพราะนั้นคดีไหนเป็นคดีเล็กๆคณะลูกขุนก็ใช้น้อยหน่อยคดีไหนเป็นคดีใหญ่มากๆเช่นคดีของการตัดสินประหารโสเครติสที่เป็นนักปรัชญาคนสําคัญนะครับมีคํากล่าวว่าอาจจะใช้คณะลูกขุนในการตัดสินคดีนี้ถึงพันกว่าคนเนาะอันนี้คือลักษณะของศาลประชาชนนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาครับก็คือว่าที่เราต้องรู้คือพลเมืองเอเธนที่เราพูดถึงเนี่เขาเป็นใครครับคนที่จะเข้าไปอยู่ในสภาได้นั้นหนึ่งครับเงื่อนไขแรกคือต้องเป็นผู้ชายครับ พราะนั้นผู้หญิงหมดสิทธิ์เนาะสคืออายุต้อง21ปีขึ้นไปครับและ3คือต้องเป็นคนเอเธนแท้ๆพง่ายๆคือพ่อแม่นะครับต้องเป็นคนเอเธนถ้าพ่อเป็นคนเอเธนแม่เป็นสปาร์ตาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าไม่ใช่พลเมืองเอเธนแท้ๆจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาอยู่ในสภาเพราะฉะนั้นจาก3ามหมื่นสี่หมื่นคนที่พูดเมื่อสักครู่นี้ก็จะถูกลดทอนลงไปอีกถูกไหมครับอันนี้คือลักษณะของการปกครองที่เกิดขึ้นในเอเธนนะครับ ความไม่เท่าเทียมกันผู้ชายและผู้หญิงก็เกิดขึ้นในเวลานั้นครับเนาะอย่างที่เราทราบเนะว่าจริงๆแล้ว เรื่องความเท่าเทียมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงไม่เท่าเทียมกับผู้ชายผู้หญิงนี่จะถูกให้จัดการในเรื่องของครอบครัวเพราะนั้นเขาจะอยู่แค่ในครอบครัวอยู่ในบ้านเรือนนะเป็นคนดูแลจริงแต่ดูแลเฉพาะในส่วนนั้นในขณะที่ผู้ชายนี่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับสาธารณะต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายนี่มีบทบาทมากๆในในสังคมนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทางด้านการเมืองแล้วก็ด้านสังคมในกรีกในสมัยนั้นโดยเฉพาะในด้านของเอเทนส์นะครับ โอเคทีนี้ลองมาลองมาดูรูปบ้างอันนี้เป็นภาพจําลองนะคบภาพด้านซ้ายมือเรียนเห็นนี่คือสภา500ครับเห็นไหมครับว่าลักษณะก็คือจะมีประมาณ500คนในการที่จะ คุยกันเรื่องของการปกครองแล้วก็ตรวจสอบกฎหมายต่างๆขึ้นมาเนาะแล้วเวลาเขาโหวตเขาจะทํำยังไงวิธีการโหวตของเขาคือเขาจะมีเหรียญครับเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ใช้ลักษณะของการโยนลงมาเพื่อเป็นการโหวตอันนี้คือรูปแบบของการใช้ในอดีตนะครับประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในกรีกนะครับเักเรียนไม่ใช่ประชาไต,ตายแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนาะเพราะมีการ การคนบางส่วนออกไปการผู้หญิงออกไปไม่ได้เท่าเทียมกันแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นพัฒน,นาการที่จะเกิดขึ้นในโลกตะวันตกต่อไปนะครับทำไมประชาธิปไตยเขาถึงประสบความสําเร็จได้ลนะเรียนในกรีกเหตุผลก็เพราะว่าพลเมืองเอเธนส์เนี่ยครับเขามีลักษณะที่เรียกว่าชอบหาความรู้นะชอบโต้เถียงกันพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งเนี่ยครับเป็นสิ่งสําคัญนะเรียน คือคนที่เป็นอระย,ยะมีอระย,ยะมีความเจริญในอรารยธรรมเอเธนได้นะครับต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนกันโดยที่ไม่ใส่อารมณ์เข้าไปว่าทําแบบนี้ครับทำให้มันเกิดลักษณะของการเป็นปรัชญาขึ้นมาเกิดการสแสวงหาความรู้ใหม่ๆขึ้นมามันก็เลยทําให้เกิดนักปรัชญาต่างๆเกิดขึ้นมาในอรารยธรรมกรีกยกตัวอย่างเช่นโสเครติส เพโตอริสโตเติลอย่างเงี้ยครับลักษณะของนักปราชญ์ก็จะเกิดขึ้นมาในยุคนี้เพราะสภาพสังคมมันเอื้อให้เกิดลักษณะแบบนั้นจริงๆนะครับส่วนใครมีลักษณะเด่นอย่างไรบ้างนั่นอาจจะต้องไปหาเองเนะเราเวลาเราอาจจะอธิบายทีละคนไม่ทันนะครับในส่วนนี้ด้านที่3ครับคือเศรษฐกิจการค้าครับทีนี้นักเรียนดูภาพ แผนที่ย้อนกลับไปหน่อยเนาะเศรษฐกิจการค้าครูเคยบอกว่าทําโบราณนีครับไปทำลุ่มแม่น้ำนาะกรีกก็เป็นแบบนั้นแต่ด้วยความที่ว่าอย่าลืมนะครับกรีกเนี่ยเป็นภูเขาสลับกับเนินเขาเป็นที่ราบบ้างแม่น้ําเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นสายยาวๆไม่ได้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําเพราะฉะนั้นการจะมาเพาะปลูกแบบจีนแบบอินเดียเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้น ในเมื่อลักษณะเขาเป็นแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เขามีข้อดีมากๆคือเขาติดกับทะเลมากครับเนาะบริเวณภูมิประเทศเขาเนี่ยติดกับทะเลเป็นส่วนมากก็เลยทําให้เกิดส่วนเว้าส่วนโค้งขึ้นมาเกิดเป็นท่าเรือและการค้าขายรับว่าทําจากไมโนนมาด้วยลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่เขาส่งออกแล้วก็ค้าขายหลักๆนะครับด้วยลักษณะของ ภูมิอากาศของเขาเนาะมันเป็นภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเพราะฉะนั้นพืชผักผลไม้ที่เขาปลูกขึ้นมาหลากัหลกๆก็จะเป็นมะกอกถูกไหมครับถ้าเราเคยเรียนภูมิศาสตร์แล้วแล้วก็เป็นอังุ่นเพราะฉะนั้นมันก็เกิดไปทําเป็นน้ํามันมะกอกกลายเป็นวนยขึ้นมาก็เลยกลายเป็นการส่งออกพวกลักษณะแบบนี้แทนนะครับในเศรษฐกิจการค้าของกรีกเนาะ ศาสนาและความเชื่อครับนักเรียนในศาสนาและความเชื่อของปีกนะนับถือเทพเจ้าที่เราเรียกว่าเทพปการนาำต่างๆเนะมีเทพเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะใครชอบอ่านนี่จะสนุกมากนะแต่ชื่อก็จะแบบจํายากนิดนึงครับที่ครูยกตัวอย่างมา4รูปนี้ครับก็คือซูสถูกไหมครับเป็นเทพสูงสุดเนาะดิมิเทอร์อโฟรไดสแล้วก็เอเลสเนาะที่เรียนต้องรู้เกี่ยวกับเทพนะครับมี2ประเด็นหลักๆครับประเด็นแรกก็คือ เทพในกรีกนะครับเป็นเทพที่แสดงถึงพฤติกรรมของมนุษย์เนาะและปรากฏการทางธรรมชาตินะครับเทพผลก็เพราะว่าดูอย่างซูสครับซูสนี่เป็นเทพเจ้าเกี่ยวกับสายฟ้าถูกไหมครับก็ตอบสนองในเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการทางธรรมชาติหรือให้เรารู้จักเช่นโพไซดอนอย่างเงี้ยเกี่ยวกับท้องทะเลแล้วก็เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆดีมมเทอร์นี่ก็เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกอะไรต่างๆขึ้นมาเห็นไหมครับเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์อโฟดายเป็นเทพีแห่งความงามครับเห็นไหมครับเกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือเอเลสเป็นเทพเจ้าของสงครามเกี่ยวกับกิจ กิจกรรมของมนุษย์เหมือนกันนักเรีนจะพบว่าเทพในกรีกนะครับจะสะท้อนเรื่องราวหรือว่ารูปแบบของมนุษย์ออกมาทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่ต้องรู้จักเนาะสองขึ้นจะสังเกตเห็นนะครับว่าเทพพระเจ้าในกรีกนะครับไม่ได้มีลักษณะแปลกๆเนาะไม่ได้มีลักษณะแบบหัวเป็นคนตัวเป็นสัตว์ไม่มีครับเหตุผลก็เพราะว่าเขาก็เชื่อว่าเทพก็เป็นลักษณะของมนุษย์ที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ออกมาเหมือนกันนั่นแหละนักเรียนเนาะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรีกนะครับอย่างที่สมครับที่อาจจะเสริมให้น เปลอยออกถูกไหมครับมีการโชว์ส่วนเว้าส่วนโคมีซิกแพคเออลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเหตุผลก็เพราะว่าคนกรีกมีความสามารถที่จะศึกษาเรื่องกายภาพกายวิภาคต่างๆของมนุษย์นะครับ เขาก็พยายามที่จะปั้นต่างๆปั้นสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อโชว์สรีระว่าเขามีความรู้ต่อให้ใส่ผ้าผ้าก็จะมีความพลิ้วไหวอย่างเงี้ยครับนี่คือลักษณะของความเชื่อแล้วก็ศาสนาต่างๆรวมทั้งการปั้นด้วยศิลปกรรมในกรีครับเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยของกรีกก็คือเสาครับเสาในกรีกมี3แบบครับคือดอริกไอออนิกแล้วก็โคลินเทียนตัวเสาเหมือนกันครับเป็นซี่ๆเห็นไหมครับแต่ลักษณะต่างคือต่างด้านบนของเสาเนีจะเป็น คาร,รับน้ําหนักธรรมดาเป็นทรงโค้งมนแล้วก็เป็นดอกไม้ประดับขึ้นไปอันนี้คือลักษณะความแตกต่างของมันไม่ใช่ว่าสร้างแล้วแบบอยู่ๆก็อยากสร้างแบบนี้เสาทุกอย่างนะครับถูกคํานวณทางคณิตศาสตร์ถูกคานวณทางฟิาสิกส์แล้วว่ามันสามารถรองรับน้ําหนักได้เนาะแล้วก็เหตุผลที่ต้องเป็นพวกเกี่ยวกับหินอ่อนอย่างเงี้ยครับ เสาวพวกนี้หรือศิลปรกรรมส่วนมากของกรีกจะเป็นหินอ่อนนะครับก็ตอบสนองในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศของเขาที่เป็นภูเขามานะครับเสาแบบนี้ก็ถูกนําไปสร้างพวกวิหารต่างๆเนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญสําคัญหรือว่าสถานที่สําคัญจะถูกสร้างด้วยลักษณะของหินอ่อนเกือบทั้งหมดอันนี้คือวิหารพาเทนอนครับเห็นไหมครับว่าวิหารพาเทนอนก็ถูกสร้างอยู่บนพื้นฐานของเสาแบบดอริกนั่นเองครับถ้าเป็นงานประติมากรรมครับเห็นไหมครับว่าอย่างที่ครูบอกไปแล้วเนาะว่าเขาจะเน้นว่าจะปั้นให้เห็นสลีละเนาะเพราะฉะนั้นคนกรีกนะครับจะมีความเป็น อุดมคติประมาณหนึงนะ่งเนาะเพราะนั้นเวลาเขาจะปั้นเขาจะปั้นให้เห็นลักษณะที่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่พบงานปั้นที่เป็นเด็กคนแก่คนพิการซึ่งแสดงถึงความไม่สมบูรณ์ขึ้นมาในของกรีกนะครับอันนี้คือลักษณะถ้าเป็นงานปฏิมากรรมของเขาเนาะ ภาษาและวรรณกรรมครับคนแรกที่เราต้องรู้จักเลยก็คือเฮโรโดตส์นะครับก็คือบิดาแห่งประวัติศาสตร์ของโลกนะครับเป็นคนจดบันทึกเกี่ยวกับสงครามระหว่างกรีกกับเปอร์เซียนะการบันทึกของเขาเนี่ยครับก็เลยกลายเป็นศึกษาทางประวัติศาสตร์ขึ้นมานี่เป็นบุคคลที่ต้องรู้จักนะมหากาพย์ที่เรารู้จักกันครับก็คือมหากาพย์เอเดสนะแล้วก็มหากาพย์โอดิสซีนะสองมหากาพย์นี้เป็นมหากาพย์ที่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในธุคฮัมกรีกนะครับแล้วก็สะทอ้อนเรื่องราวต่างๆด้วยซึ่งเดียยยวววท้้าาาาาาาคลิิปนนะจจมมีกกรกรรอบบตตตเ์ใหหฟัังง่่ มันคือเรื่องอะไรบ้างโรงละครของกรีครับก็มีลักษณะของการเจาะผนังเข้าไปให้เรนเคยเห็นนะเจาะถ้ำเข้าไปเจาะภูเขาเงครับแล้วก็สร้างเป็นทรงครึ่งวงกลมขึ้นมาเพราะเวลามีการแสดงอะไรออกมานะครับก็จะเป็นการแสดงลักษณะที่พูดออกไปเลยและเสียงก็จะก้องสะท้อนออกมาอย่างเงี้ยครับก็เป็นลักษณะของโรงละครที่เกิดขึ้นในกรีเนาะ อันนี้คือโรงละครซึ่งเดี๋ยวจะไปพัฒนาต่อไปแล้วก็จะเป็นลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นในโรมันเหมือนกันนะครับบุคคลสําคัญเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนักเรียนจริงๆแล้วในยุคของกรีกนะคณิตศาสตร์ที่เรนชอบเรียนางครับ,บิิทาโคลัสอย่างเงี้ยเนาะ ทฤษฎีสามเหลี่ยมต่างๆก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยกรีกนะครับหรือแม้กระทั่งของปโตเลมีครับพูดถึงเรื่องของดาราศาสาตร์แล้วเนาะพูดถึงเรื่องการหักเหข,ของแสงอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งเกเรนนะครับในการศึกษากายวิภาคในการทดลองผ่าตัดกับสัตว์ก่อนก็เกิดขึ้นในยุคตั้งแต่กรีกแล้วเพราะเราจะพบว่ากพรพีกนี่มีวิธีทำที่จเจริญงอกงามมากๆแล้วก็ส่งผ่านธรรมแบบนี้ครับความสามารถแบบนี้สู่วิธรรมตะวันตกต่อไปนะครับ สุดท้ายครับที่เราพูดมานี่คือลักษณะของยุคในยุคที่เราเรียกว่าเฮเลนิกส์นะครับสุดท้ายแล้วครับอเล็กซานเดอร์เนาะที่เรารู้จักการดูไหมครับอเล็กซานเดอร์มหาราชนี่ด้วยความเก่งฉกาจในด้านของการลบมากๆถ้าเรียนดูจากแผนที่เรจะเห็นบริเวณสีชมพูถูกอันนั้นคืออะไรทำมกรีกเริ่มต้นนะครับแต่สีส้มๆสีน้ําตาลที่เรนเห็นทั้งหมดที่เหลือเนี่ยคือที่อเล็กซานเดอร์ประยุทธ์มาได้ เพราะอเล็กซานเดอร์นี่สามารถยึดอารยธรรมต่างๆหรือว่ารวบรวมพื้นที่ต่างๆกลายเป็นจักรวรรดิกรีกขึ้นมาได้เมื่อรวบรวมได้เราก็เลยเรียกยุคสมัยนี้ว่ายุคสมัยของเฮเลนิสติกเฮเลนิสติกก็กลายเป็นยุคของกรีกที่สามารถรวบรวมเป็นจักรวรรดิได้แล้วเมื่ออารยธรรมของมาซิโดเนียนะครับที่เป็นของอเล็กซานเดอร์นะครับสามารถที่จะรวบรวมได้และเสื่อมลงไปโรมันหรือว่านครรัดโรมก็สามารถที่จะผนวกเอากรีกรวมกันแล้วก็เกิดเป็นอารยธรรมโรมันได้ ก็เลยเป็นการสิ้นสุดอารยธรรมกรีกลงไปนะครับแล้วเราก็จะมาต่อกันด้วยอารยธรรมโรมันนะครับอารยธรรมโรมันเนี่ยก่อนที่เราจะพูดถึงอารยธรรมโรมันเรามาดูก่อนนะว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหน,นครับในยุคที่เชื่อว่ารุ่งเรืองที่สุดของโรมันครับโรมันในปีคศัก .180 นะครับสามารถครอบคลุมบริเวณยุโรปส่วนมากส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยด้วยซ้ำได้ครับเข้าไปในเอเชียได้แล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งที่เป็นแอฟริกาได้ จุดเริ่มต้นของอารามโรมันก็คือบริเวณคาบสมุทรอิตาลีครับอิตาลีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่เป็นรองเท้าบูทในลักษณะภูมิประเทศที่เน้นเคยเรียนกันนะครับและจุดศูนย์กลางก็อยู่ที่นครโรมเนาะอันนี้คือภาพรวมของโรมันถึงความยิ่งใหญ่นะครับแต่ไม่ได้อยู่ๆปุ๊บจะยิ่งใหญ่ขนาดดีได้นะมันต้องส่งผ่านอารามต่างๆออกมาก่อนอารามที่เป็นจุดเริ่มต้นของโรมันครับต้องย้อนกลับไปครับดูพวกอารามของอิตาสกันเนี่ยเป็นอารามเริ่มต้นนะพูดง่ายๆคือในคาบสมุทรอิตาลีครับก่อนที่จะมีโรมันก่อนทีี่่จะใหญแบบน้ เกิดการเป็นนครรัดเป็นเมืองเมืองต่างๆกระจายกันอยู่เนาะโดยที่นครรัดที่เจริญเติบโตแล้วก็รุ่งเรืองมากๆก็คือนครรัดอีทัสกันเนี่ยครับในขณะนั้นถ้าเนี่ยดูจากแผนที่จะเห็นครับว่ามีคําว่าโรมอยู่แสดงว่าโรมก็เกิดขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าในลักษณะตอนนั้นนี่คือโรมยังไม่สามารถที่จะต่อสู้กับคนกลุ่มนี้ได้นะครับโอเคอารยธรรมอีทัสกันเนี่ยครับเป็นอารยธรรมในช่วงของ1 2 0 0ถึง750 ก่อนที่จะมีคริสตศักรัชก็ประมาณสัก3า0พันกว่าปีที่แล้วเนาะอะไรหาพวกนี้นครับสถนนษฐานว่าเป็นคนเอเชียเนาะที่อพยพเข้าไปอยู่แล้วก็รวมกับคนพื้นเมืองนะครับมีลักษณะของการเป็นนครรัฐเห็นไหมครับปกครองเป็นนครน,นครเป็นเมืองเมืองกันปกครองมีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองสูงสุดเนาะสังคมเมืองในลักษณะนั้นครับเป็นสังคมที่แบ่งเป็น2ชนชั้นก็คือสังคมที่เป็นชนชั้นสูงเนาะ แล้วก็ที่เป็นผู้รับใช้นะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้มีการแบ่งลักษณะของสังคมอยู่นะครับมีการพัฒนานระบุชนระทานเข้าไปครับเพื่อให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกให้อยู่ได้นะบวกกับผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของกรีกด้วยเพราะอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาร่วมสมัยกันนะครับอารยธรรมกรีกในบริเวณนั้นเติบโตมากมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอารยธรรมอิทัสกันเนี่ยจะรับวัฒนธรรมของกรีกเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกรีกก็มีส่วนน,นะครับอีทัสกันขึ้นมาอันที่3ครับเขามีลักษณะของการบูชาเทพเจ้าเห็นไหมครับว่ามีลักษ อุปนิสัยเหมือนมนุษย์เลยซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามีความลักษณะหรือว่าคล้ายๆกับลักษณะของปลีกเหมือนกันดูก,นกำแพงเมืองครับเอออันนี้คืออาหารของอ e ีทัสกันนะกำแพงเมืองของอีทัสกันเนี่ยครับเป็นลักษณะที่สะท้อนให้เห็นว่าเป็นอาหารแบบนักรบประมาณหนึ่งเนะต้องมีความสามารถเชี่ยวชาญในการรบแล้วก็ป้องกันค่าศึกโดยการอยู่ที่สูงนะครับภาพลงศพคู่ครับอันนี้เป็นลักษณะของความเชื่อหลังความตายเนาะเชื่อว่ามันมีชาติหน้ามันมีภพหน้าจริงๆเนี่ยครับเพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่เสียชีวิตแล้วเวลาถูกฝังก็จะถูกฝังในโรงศพที่ค่อนข้างหรูหรานะครับเขาเชื่อว่ามันมีชีวิตหลังความตายแล้วนะครับก็จะไปอยู่ในที่ที่มันสุขสบายหน่อยลักษณะจะเป็นแบบนี้ภาพกิตรกรรมการแต่งกายเนี่ยจะมีมลักษณะคล้ายกรีกมากๆเนมะื่อลักษณะแบบนี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าทําความเชื่อที่รับเอามาจากกรีกประมาณหนึ่งเลยนะครับอ่นนี้คืออาห์มอิทัสกัน,นหลังจากความเจริญเติบโตที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆสะสมความยิ่งใหญ่เรื่อยๆอิทัสกันก็ครอบ ครองพื้นที่ในแถบที่เป็นคาบสมุทรอิตาลีเนาะรวมถึงโรมเข้าไปด้วยโรมหรือว่าโรม,มันที่เราจะรู้จักในอนาคตนีครับในอดีตก็ตกเป็นเมืองหนึ่งของอิตาลีโดยการที่ถูกเข้ามาปกครอง ทีนี้เราพักอิทัสการไว้ก่อนตอนนี้อิทัสการน,นี้ยิ่งใหญ่มากเนาะสามารถครอบคลุมบริเวณการปกครองทั้งหมดไว้ได้ย้อนกลับมาครับแล้วลมเกิดขึ้นได้ยังไงในทางประวัติศาสตร์ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะเรียนว่าตกลงแล้วนครรัฐที่เป็นโลมเนี่ยจริงๆแล้วนยครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงได้บ้างแต่มันก็มีความเชื่อนะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเล่าต่างๆว่าเกิดจาก ภาพนี้ครับพี่เันเห็นเนี่ยเกิดจากการ2คนนะเป็นพี่น้องการโลมูลุสและก็เรมูสเนี่ยครับดูดน้ำนมจากมาป่านในการเลี้ยงดูปูเสือขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นผู้สร้างนครโรมขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับแต่ในทางประวัติศาสตร์จริงๆว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเราต้องเรียนรู้ก่อนครับว่าไอ้ฮัมโรมันเนี่ยครับถูกแบ่งออกเป็น3ยุคหลักๆครับก็คือยุคก่อนสาธารณรัฐยุคสาธารณรัฐและยุคจัก,กรวรรดิแบ่งแบบนี้ครับนักเรียนยุคก่อนสาธารณรัฐเนี่ยยังเป็นยุคที่พวกอ e ิสกันเข้ามาปกครองอยู่เนาะโรมยังอยู่ภายใต้การปกครองของอ e ิทัสกันก่อน แล้วพอแยกตัวออกมาได้ถึงจะกลายเป็นยุคสาธารณรัฐและยุคจัก,กรวรรดินะครับเพราะ,ะนั้นโรมันที่เราจะเรียนกันจริงๆเนี่ยมันคือยุคของการเป็นสาธารณรัฐและกลายเป็นยุคจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่นะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยครับเป็นลักษณะของการปกครองที่อยู่ภายใต้ของอ e ิตัสกันเพราะ,ะนั้นเมื่ออยู่ภายใต้การปกครองอ e ิรัสกันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าการสร้างสันรนิรฐาต่างๆเนี่ยของ โรมเนี่ยครับก็ได้รับอิทธิพลมาจากอ e ิทัสกันเมื่อได้รับอิทธิพลมาจากอ e ิทัสกันก็เท่ากับได้รับอิทธิพลมาจากกรีกด้วยอันนี้ก็เป็นที่มาครับว่าทําไมโรมันถึงได้รับอิทธิพลโดยตรงมาจากกรีกก็ผ่านอารยธรรมของอ e ิทัสกันเหมือนกันเมื่อปลดแอกตัวเองได้แล้วก็เข้าสู่ยุคของการเป็นสาธารณรัฐครับก็มีการปกครองนะในรูปแบบของการมีสภาเหมือนกันมีคณะปกครองเหมือนกันนะครับนครรัฐยก็อยู่ภายใต้ของอารยธรรมของกรีก ความเชื่ออิทธิพลต่างๆนะก็เป็นลักษณะของกรีกคล้ายๆกับของกรีกนะครับก่อ,อนที่โรมันจะยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ผนวกรวมดินแดน,นต่างๆกลายเป็นยุคจกกักรวรรดิที่มีขนาดใหญ่อย่างที่ให้ดูแผนที่ในเบื้องต้นไปแล้วนะครับการเมืองการปกครองของกรีกครับนักเรียนการเมืองการปกครองของกรีกให้เรียนรู้เอาไว้เลยครับเมื่อพูดถึงคำโรมันเนาะ พื้นฐานสําคัญของโรมันเลยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารเกิดมาต้องลบเป็นนี่คือลักษณะของโรมันเนาะผู้ชายต้องรบเป็นต้องออกลบอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นความสามารถของเขาขึ้นอยู่กับทหารโดยเฉพาะโดยมีรูปแบบการปกครองนะครับในรูปแบบของสาธารณรัฐเนี่ยก็คือรูปแบบของกงสุนเนาะสภาเซเนตแล้วก็สภาราษฎร กงสุลเนี่ยมีหน้าที่ในการปกครองนะครับจะมี2คนหลักๆนในการปกครองเป็นผู้ปกครองมีอํานาจเท่ากันครับเป็นการคารอำนาจกันโดยได้รับความเห็นชอบจากสภารัษสรสภารัตส์ดก็จะมีประชาชนต่างๆนะครับที่เป็นส่วนร่วมแล้วก็ในการโหวตเลือกกรงสุลนขึ้นมาโดยกลงสุลเนี่ยก็จะไปเลือกสภาเซเนต์มาอีกทีนึงสภารัตส์ โหวตเลือกตัวกงสูลขึ้นมาถูกไหมครับเมื่อเลือกกงสูลขึ้นมาแล้วกงสูลถึงจะไปแต่งตั้งเซเนตขึ้นมาเพื่อช่วยในการปกครองประเทศนี่คือคอนเซปต์ของรูปแบบการปกครองในสมัยที่เป็นสาธารณรัฐต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามนักเรียนแม้ว่าปกครองในรูปแบบของสาธารณรัฐเนี่ยนะครับแต่อณาเขตของโรงมันก็ขยายต่อเนื่องออกไปนะครับระบอบจัก,กรวรรดิเมื่อขยายมากเกินไปนะครับระบอบ แบบเดิมมันก็ไม่เวิร์กถูกไหมครับก็เลยขยับขยายกลายเป็นระบอบที่เราเรียกว่าเป็นระบอบจัก,กรวรรดิขึ้นมาในสมัยของออกุสนะุสซีซ่าเนาะในปีประมาณ27ปีก่อนที่จะมีคริสตศักราดนะครับตัวจักรพรรดิดำรงอํานาจไว้หมดนะจะเห็นว่าแต่ก่อนนะครับในสมัยที่เป็นสาธารณรัฐกงสุลก็มีอํานาจปกครองสภาก็มีอํานาจขาด์อานาจแต่เมื่อเป็นจักรวรรดิแล้วเป็นจักรพรรดิแล้วอํานาจการปกครองอํานาจทหารอํานาจในทางศาสนารวบรวมที่ตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับ ด้วยความที่ยิ่งใหญ่มากๆเนืของโรมันเนี่ยครับนักเรียนสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเมืองต่างๆที่มันอยู่ไกลมากนะครับโรมันก็ใช้วิธีการคืออารมุ่มอรวยกับเมืองที่ยึดมาได้เนาะเพราะเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมเขาได้ตลอดเวลาเนาะนี่คือลักษณะของโรมันเนาะที่เกิดขึ้นนะครับโอเคอันนี้คือภาพของออกุตุสซีซาดเนาะที่เป็นผู้ที่สามารถรวบรวมจัก,กรวรรดิของโรมันแล้วก็สถาปนารูปแบบของการปกครองที่เป็นจัก,กรวรรดิได้นะครับ โอเคสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้จักครับคือเมื่อโรมันไปรบที่ไหนแล้วอะครับนักเรียนโรมันนี่จะมีความเก่งกาจคือไปรบที่ไหนก็ชนะถูกไหมครับแต่จะปกครองเมืองนะั้นได้ยังไงวิธีการคือระหว่างทางที่เขากลับมาจากเมืองที่ยึดได้เขาจะสร้างถนนตัดกลับมาเนาะสู่นครโรมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเมื่อชนะที่ไหนตัดถนนกลับมาแล้วไปรบที่ไหนก็ชนะก็เลยมีคำกล่าวว่า all roads lead to Rome ครับก็คือถนนทุกสายมุ่งสู่โรม เพื่ออะไรทาไมต้องตัดถนนออกมา2ออย่างครับนเรียน1ก็คือเพื่อให้ปกครองได้ง่าย2คือเพื่อให้มันค้าขายได้สะดวกเข้าไหมครับมันตัดถนนมาทีได้กําไร2ออย่างนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสภาพสังคมและเศรษฐกิจบ้างครับนเรียนคนในโรมันเนี่ยครับหรือโรมเนี่ยครับนเรียนมีคนประกอบด้วย3กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกก็คือพวกเพเทเซียครับพวกนี้เป็นชนชั้นสูงนะแบบที่2คือเพลเบียนครับเพลเบียนนี่เป็นพวกชนชั้นแรงงานนะเป็นสามัญชนทั่วๆไปครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นทาส สามกลุ่มนี้ไม่เท่าเทียมกันนะเรียนที่เราบอกว่าโอ้ยทุกคนสามารถโหวตเลือกกรงสุนได้ในความเป็นจริงแล้วคนที่เป็นกรงสุนหรือคนที่เป็นสภาเเนตเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกชนชั้นสูงเท่านั้นนะครับพวกเพลเบียนที่เป็นพวกสามัญชนเนี่ยก็เลยมองว่ารูปแบบแบบนี้ไม่แฟร์ครับตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมตัวเองไม่เท่าเทียมตัวเองโดนกดขี่ขึ้นมาก็พยายามที่จะเรียกร้องสิ่งต่างๆขึ้นมาจนกระทั่งเกิดเป็นการสร้างกฎหมายที่เราเรียกว่ากฎหมาย12โตะคอนเซปต์ Concept ของกฎหมาย12โตะเนี่ยครับ คอนเซปต์ <Concept S 2> ของมันก็คือความเท่าเทียมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นของมันก็คือเมื่อกฎหมาย12โต๊ะเกิดขึ้นแล้วก็เลยทําให้ชนชั้นสูงแล้วก็ชนชั้นที่เป็นสามัญชนทั่วไปรวมถึงทาสด,ด้วยบางส่วนนะครับสามารถที่จะผนวกรวมความความเท่าเทียมขึ้นมาได้มากประมาณหนึ่งนะครับ อันนี้คือรูปแบบสังคมที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นไม่ได้เท่าเทียมกันทั้งหมดนะแต่มีความพยายามที่จะทําให้คนเท่าเทียมกันนะครับโดยผ่านตัวกฎหมาย12โตนี่เองครับในด้านเศรษฐกิจนะครับการเพาะปลูกนะครับก็คล้ายๆกับกรีกนะด้วยความที่อยู่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนเหมือนกันการปลูกอง,งุ่นการปลูกมะกอกเนี่ยและการนําขายพวกไวน์พวกน้ํามันมะกอกนะครับก็กลายเป็นสิ่งสําคัญส,ญสญหาหรับชาวโรมันนะมีการค้าขายการภายในจักรวรรดทิที่มีความกว้างใหญ่นะครับแล้วก็สามารถขายสินค้าในลนักษณะให้มันแตก กันได้ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีการค้าขายเข้ามาในเอเชียเนาะผ่านเส้นทางทางบกที่เราเรียกว่าเส้นทางสายใหม่แล้วนะครับโรมันนี้ง่ายๆครับถ้ามีธรรมไหนเกิดขึ้นมาเนาะแล้วแข่งกับเขาในด้านการค้าวิธีการโรมันอย่างที่บอกครับเป็นนักทนักรบก็ไปยึดเขาเลยครับไปทําลายคูกแข่งเลยให้ตัวเองสามารถที่จะค้าขายแล้วก็ทํากําไรได้นี่คือวิธีการง่ายๆนะไม่ต้องไปลดปริมาณสินค้าไม่ต้องไปเพิ่มราคาทําสงครามเลยครับแล้วก็ยึดมาง่ายๆเลยครับ อันนี้คือภาพสะท้อนนะครับตะเกียงสำลิจนะครับตะเกียงโรมันสำลิศเนี่ยเป็นภาพสะท้อนอันนี้เราพบเจอที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะนั่นแสดงว่าการค้าขายระหว่างโรมันกับทวีปฝั่งเอเชียนะครับกับจีนเนี่ยมันส่งผ่านระยะยาวมานะแล้วมันก็ทําให้สินค้าพวกนี้ผ่านเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งครับที่เรยต้องรู้จักอย่างที่บอกไปแล้วนะกฎหมาย12โต๊ะนะครับกฎหมาย12โตะให้ความเท่าเทียมกันของประชาชนนะของพลเมืองในโรมันนะครับเหตุผลก็เพราะว่า คือเขามีการสันนิษฐานนะนักเรียนว่าเวลาเราจะกล่าวหาใครเนี่ยครับนักเรียนทุกคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นไอเดียแบบนี้ตั้งแต่ยุคข,ของโรมันจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยครับก็เป็นไอเดียที่ถูกพัฒนาต่อขึ้นมาแล้วก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันเนาะว่าถ้ายังไม่ถูกตัดสินก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไอเดียแบบนี้ครับถูกใช้แม้กระทั่งกับทาสด้วยซ้ำไปนะอันนี้คือความพยายามในการสร้างความเท่าเทียมกันในอรารยธรรมของโรมันนะครับ ศาส,สนาและความเชื่อครับนเรียนศาส,สนาและความเชื่อในโรมันเนี่ยครับก็ได้รับอิทธิพลมาจากกรีกนะกรีกเมื่อกี้เราบอกมาแล้วถูกไหมครับว่ามีซูสกุบะครับเป็นเทพสูงสุดเนาะในโรมันก็มีครับแต่ไม่เรียกว่าซูสนะมีการเอามาแล้วเปลี่ยนชื่อนะครับจากซูสก็กลายเป็นจูปิเตอร์หรือเทพีแห่งความงามอโฟดายอโฟดายเมื่อกี้เราพูดอยู่ในกรีก,กครับพอตัดเข้ามาอยู่ในนะครับความเชื่อของโรมันก็เชื่อว่าวีนัสอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าได้รับอิทธิพลมาแต่ว่าเอามาปรับเปลี่ยนชื่อให้เหมาะกับ อะไรทำของตัวเองนี่คือลักษณะของความเชื่อในโรมันนะครับอีกสิ่งหนึ่งครับที่เป็นความเชื่อในธรรมของโรมันครับก็คือศาสนาคริสต์ครับศาส,สนาคริสต์เกิดขึ้นในจกักรวรรดิโรมันนะนักเรียนพระเยซูนี่ถือกําเนิดในจกักรวรรดิของโรมันครับแต่สิ่งที่ต้องรู้ก็คือในช่วงแรกของพระเยซูศาส,สนาคริสต์ที่กําเนิดขึ้นมาโดยพระเยซูเนี่ยครับไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นะเพราะผู้มีอำนาจก็มองว่าการที่มีคนบอกว่าเป็นศาสดา อย่างนี้ครับเป็นผู้นําความเชื่อนอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ไปขัดแย้งกับตัวจกักรพรรดิที่ปกครองสูงสุดถูกไหมครับสุดท้ายแล้วพระเยซูเผยแพร่ศาสนาไปได้ระยะเวลาไม่นานครับก็ถูกจับไปตึงกังเขตน้วยข้อหาของการเป็นกบฏเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอิทธิพลจริงๆนะครับในการที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์เนี่ยครับ ก็คือเซนปอลเนาะเซนปอลนี่เป็นสาวกคนหนึ่งนะครับของศาสนาคริสต์เซนปอลก็พยายามเผยแพร่ศาสนาไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงยุคสมัยหนึ่งครับคือประมาณปี300กว่าๆคอนสแตนตินครับที่เป็นจักรพรรดิเนาะก็ ได้ยอมรับในศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็เปิดองค์การเมืองมิลานขึ้นมาแล้วก็ยอมรับให้ศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นศาสนาประจําของโรมันซึ่งก็เลยทําให้ศาสนาคริสต์มันจเจริญเติบโต,ต,ตขึ้นมาแล้วก็มีอิทธิพลต่อมาในยุคสมัยต่อๆไปซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในยุคสมัยกลางนะครับศิลปรกรรมในโรมันครับก็ได้รับอิทธิพลมาจากกรีกเหมือนกันเห็นไหมครับลักษณะของเสาเนี่ยครับก็ได้รับอิทธิพลมาของกรีกแต่ลักษณะเด่นๆของโรมันเลยนะครับจะมีลักษณะของการเป็นโค้ง เป็นทรงโค้งวัตถุเป็นทรงโค้องอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นวิหารพาเทนอนอย่างเงี้ยับตามภาพเนี่ยลักษณะข้างบนนี้จะเป็นทรงโค้งเป็นโดมใหญ่ๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของโรมันนอกจากโดมใหญ่ๆแล้วนะครับทรงโค้งแบบนี้แล้วอีกสิ่งหนึ่งเลยครับที่เป็นเอกลักษณ์ของโรมันเลยก็คือประตูในทรงโค้งครับประตูทรงโค้งเนี่ยเป็นลักษณะเอกลักษณ์เด็ด โดดเด่นอย่างหนึ่งครับของโรมันเนอะอันนี้เราเรียกว่าโครอสเซียมถูกไหมครับโครอสเซียม um เนี่ยสะท้อนอย่างหนึ่งครับว่าศิลปะใด,ดที่สร้างขึ้นในโรมันเนี่ยครับเป็นลักษณะของการที่สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์แท้ๆนะอย่างที่ครูบอกว่าทำโรมันเป็นํำนักลบเพราะนั้นโคลอลเซียมก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองในความเป็นนักลบในการต่อสู้ของเขาหรือประตูชัยเห็นไหมครับจะมีประตูเป็นทรงโค้งแบบนี้ครับ ลักษณะแบบนี้ประตูชัยนี้มีความสําคัญก็คือเมื่อทหารของโรมันไปลบที่ไหนมานะครับเมื่อชนะแล้วก็จะเดินผ่านประตูชัยเนาะเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ว่าได้รับชัยชนะกลับมาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการเป็นทรงโดมแล้วก็ทรงโค้งของประตูต่างๆนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของโรมันขึ้นมางานประติมากรรมในสมัยนั้นเนี่ยครับก็จะเป็นงานประติมากรรมที่ปั้นขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นกรีนี่จะเน้นปั้นพวกเทพเจ้าแต่เมื่อมาอยู่ในโรมันเนี่ยครับด้วยความเป็นจัก,กรวรรดิมีจัก,กรพรรดิปกครองเนียครับ การปั้นก็จะเน้นเกี่ยวกับพวกตัวของจกักรพรรดิเป็นหลักนะครับแล้วก็มีงานประติมากรรมต่างๆเกี่ยวกับฝาผนังบ้างนะครับอย่างไรก็ตามโรมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับสุดท้ายโรมันก็เสื่อมนะโรมันเสื่อมจากการที่เหตุผลก็เพราะว่าจากกักรวรรดิมันใหญ่เห็นไหมครับคือการที่มันใหญ่เกินตัวมันก็ไม่ดีนะด้วยความที่มันใหญ่บบมากๆนะครับมันก็ทําให้ยากต่อการปกครองเนี่ยเมื่อมันยากต่อการปกครองเนี่ยครับก็เลยทําให้ไม่สามารถปกครองได้ทั่วถึงนะประชากรอย่างที่สองครับ การปกครองไม่ทั่วถึงก็เพราะว่าทหารมันมีไม่เพียงพอครับนาะทะหารในโรมันไม่สามารถถูกผลิตขึ้นมาเพื่อสร้างแล้วก็ตอบสนองกับความยิ่งใหญ่ของจกักรวรรดิได้นะครับมันก็เลยต้องมีความพยายามในการเกณฑ์ทหารชาติอื่นๆขึ้นมาซึ่งก็ไม่ได้มีความจงรักภักดีเหมือนกับที่เป็นคนโรมันนะครับ อย่างที่สองครับที่เป็นสาเหตุหลักๆก็คือระบบสืบทอดอํานาจนะครับในจกักรวรรดิมันมีปัญหามันเกิดความขัดแย้งภายในขึ้นมาทหารเนี่ยครับกลายเป็นผู้มีอิทธิพลเนาะในการเมืองการปกครองในสมัยโรมันเพราะฉนั้นมันมีความพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ครับด้วยความใหญ่เกินไปและรูปแบบการปกครองก็เลยมีความพยายามในการแบ่งโรมันออกเป็นสส่วนก็คือโรมันตะวันออกแล้วก็โรมันตะวันตกแยกสส่วนจากการมีจกักรพรรดิแยกการปกครองเพื่อให้ง่ายต่อการปกครอง แต่อย่างไรก็ตามครับวิธีการแยกก็ไม่ได้สามารถทําให้ความเสื่อมนี้มันหายไปได้สุดท้ายครับปัจจัยสําคัญก็คือถูกคุกคามจากภายนอกนะพวกอนารยชนต่างๆครับพวกชนเผ่าเยอรมันก็สามารถที่จะกรีทาทับแล้วก็ทําสงครามกับโรมันแล้วสุดท้ายก็ยึดโรมันได้สําเร็จนะครับอันนี้เป็นภาพที่ให้ในักเรียนเห็นนะว่าการแบ่งลักษณะของโรมันตะวันออกตะวันตกนะครับโรมันตะวันตกที่เหเห็นเป็นสีชมพูชมพูตรงนี้ครับ เมืองหลวงก็คืออยู่ที่กรุงโรมนะประเทศอิตาลีในปัจจุบันในขณะที่สีส้มๆเนี่ยครับคือโรม,มันตะวันออกก็คือคอนสแตนติโนเปิลครับปัจจุบันคืออิสตันบูลของตุรกีมีการแยกสส่วนชัดเจนครับการปกครองเมืองหลวงก็แยกกันชัดเจนนี่คือความพยายามที่จะแก้ปัญหาไซส์ของจัก,กรวรรดิที่มันมีความยิ่งใหญ่มากเกินไปนะสุดท้ายครับในปี476ครับแม่ทัพของชนเผ่าเยอรมันก็สามารถกรีาทัพแล้วก็ยึดกรุงโรมได้แต่เล่นไฮไลท์เอาไว้หน่อยครับ กรุงโรมในส่วนที่ล่มสลายจากการโดนยึดไปเป็นเฉพาะโรมันฝั่งตะวันตกเท่านั้นโรมันตะวันออกไม่ได้ล่มสลายไปด้วยนะครับและในอนาคตเขาก็จะพัฒนากลายเป็นจักรวรรดิที่เราเรียกว่าไบแซนไทน์ต่อไปแต่โรมันตะวันตกล่มสลายและโรมันตะวันตกส่วนนี้เองก็จะเข้าสู่ยุคต่อไปที่เราเรียกว่ายุคมืดหรือว่ายุคสมัยกลางของยุโรปนะครับอันนี้คือภาพรวมๆที่มันเกิดขึ้นนะ สิ่งที่ต้องไฮไลท์ไว้อีกอย่างหนึ่งครับนักเรียนคือเมื่อโรมันล่มสลายอันนี้ไฮไลท์ไว้เลยครับเมื่อโรมันล่มสลายประวัตวิศาสยุคโบราณนะครับถือเป็นการสิ้นสุดลงและส่งเปลี่ยนผ่านต่อประวัตวิศาสในยุคสมัยกลางของยุโรปอันนี้คือเหตุการณ์สําคัญเนาะในการสิ้นสุดยุคสมัยโบราณนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะจบกันในคาบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องมาคุยกันหน่อยก็คือเราได้ยินคาว่าอะไรทมมาเยอะเนาะเพราะนั้นหลังจากที่เราเรียนมาแล้วเราจะพบว่า ไซส์ของเมืองหรือว่ารูปแบบการปกครองนะครับมันมีการยืดหยุ่นนะมีการขยายเข้ายุบอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นคำว่าอรารยธรรมไม่ได้หมายถึงรูปแบบการปกครองอย่างเดียวเนี่ยคำว่าอารยธรรมมันคือรูปแบบของวัฒนธรรมศิละปะวิทยาการความรู้ต่างๆที่มันพัฒนาความเชื่อต่างๆขึ้นมาพัฒนารูปแบบของการดําเนินชีวิตขึ้นมากลายเป็นการสร้างสรรค์อารยธรรมนะเพราะนั้นอารยธรรมต่างๆก็จะส่งผ่าน แล้วก็เปลี่ยนผ่านสู่ในยุคของยุโรปที่เป็นปัจจุบันรวมถึงอารยธรรมโลกก็ได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมทั้งกรีกแล้วก็โรมันในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะฉนั้นอารยธรรมยุคโบราณก็สิ้นสุดลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ มาหากราบอีเลียดเกี่ยวข้องยังไงกับมาไม,ามา้อ่าเรามาดูอันนี้อีกมาหากราบหนึ่งนะคะกับมาทางฝั่งโลกตะวันตกมาหากราบอีเลียดนะคะใส่ชื่อไว้หน่อยลูกภาษาอังก ILLIAD นะมาหากราบอีเลียดได้ได้ชื่อว่าเป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในภาษาอะไรกรีกโบราณเขียนโดยคนที่ชื่อว่าโฮเมอร์นะเป็นนักประพันธ์นะโฮเมอร์ Homer, เป็นกวีตาบอดนะคะกล่าวถึงเรื่องรามของสงครามกรุงทรอยกรุงทรอยนะคะกรุงทรอย ทรอย T R O Y นะที่เขาเอามาสร้างเป็นหนังที่แบรดพิตต์เล่นหนูก็อยากจะไปคือทุกอย่างนะมันอ้าง,งอิงจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ไม่มีใครรู้สิงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอ๋อมันเกิดตามนี้ตามนั้นแต่ดูเป็นบางทีเนี่ยเวลาพี่เบียร์อ่านหนังสือแล้วทำไมเราอาจจะเบื่อใช่ไหมแล้วก็ดูหนังประกอบไปด้วยจะได้เนื้อหาอยู่กับเรานานนะสงครามกรุงทรอยนะคะเป็นสงครามระหว่างใครกับใครเป็นสงครามระหว่างชาวกรีกกับชาวทรอยนั่นเองสาเหตุของสงครามเกิดขึ้นจากการแย่งชิงสาวงามนะแล้วก็อะไรครับผลของสงครามก็คืออะไรคะชาวทรอยนะพ่ายแพ้เน เนื่องจากชาวกรีกใช้อะไรชาวกรีกใช้มาไม้เป็นกลวงคือคำว่าใช้มาไม้เป็นกลวงเป็นกลวงจะเล่าอย่างเ่ายอยอสั้นๆคืออะไรก็คือประมาณว่าจะตีกันนะสู้กันต่างฝ่ายก็ต่างมีกลยุทธ์คือเก่งทั้งคู่นะพูดง่ายๆกรีกก็เก่งทรอยก็เก่งนะแต่ทรอยเนเขามีชื่อเสียงในเรื่องของไรแต่ก่อนนะในอดีตเขาเคยมีชื่อเสียงในเรื่องของวิธีการลบมากแต่เขามาแพ้ชาวกรีกที่ชาวกรีกเนี่ยเก่งเรื่องหนึ่งคือชาวกรีกอาจจะรบ ได้ไม่สู้เท่ากับชาวทรอยแต่ชาวกรีกเขาเก่งในเรื่องของความคิดนึกออกไหมเราวเวลาสังเกตสิว่าหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยวอาอะไรก็ชาวกรีกชาวกรีกนะบทวรรณกรรมนะอรยัธรรมที่จเจริญแล้วมักจะมาจากชาวกรีกชาวกรีกเขาเป็นนักผลิตนักปรัชญาเป็นชาติที่มีนักปรัชญาที่เก่งมากนักคิดที่เก่งนะแล้วหนึ่งในนั้นก็คืออะไรรู้วิธีในการรบคือคิดเป็นไงเขาใช้มาไม้เป็นกลลวงคืออะไรคะ ทำเป็นม้าไม้แล้วก็ทําไมลูกเป็นแบบเป็นตัวใหญ่ๆเลยนะถ้าหนูเข้าไปดูในหนังเรื่องี้ที่พี่บอกนะคะเกี่ยวกับเรื่องสงครามทรอยเนี่ยนะจะเห็นชัดเจนว่าเขาสร้างเป็นม้าไม้ตัวใหญ่ๆแล้วทําไมลูกเอาไปวางไว้ในเขตแดนของอะไรข้าศึกศัตรูไนงะเอาไปวางไว้ในของเมืองทางฝั่งทรอยแล้วก็ทําไมคะแต่ในตัวม้านั่นคือทําไมลูกซ่อนคนที่เป็นกองทัพของตัวเองไว้อยู่นึกออกไหมแล้วทําทําไมคะพออเพรารอยามตกดึกนะตอนที่ข้าศึกศัตรูทําไมคะเหมือนเริ่มคิดว่าอ๋ออีกฝ่ายคงแบบว่าเขาเรียกอะไรล่ะ เหมือนประมาทไงนึกออกไหมพวกชาวทรอย <c oughs> ชาวทรอยประมาทไงไม่ได้คิดว่าชาวกรีกจะลบชนะตนชาวกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้นี่ทำไมคะก็พอยามตกเขาเรียกว,วิการตกดึกแล้วนึกออกไหมก็เลยทําไมคะออกมาจากมาไม้นี้แล้วก็กลายเป็นว่าอะไรล้วพ้าไม้เนี่ถูกเชิญเข้าไปอยู่ในใจกลางเมืองเลยนะึกออกไหมเขาสร้างเนี่ยนะ ชาวทรอยเนี่ยเขาสร้างเมืองที่ค่อนข้างมีป้อมปราการแข็งแรงเนอะแล้วชาวกรีกก็ไม่สามารถเข้าไปได้เอาม้ไม้นี่แหละเหมือนประหนึ่งว่าสวามีพักเหมือนแบบไม่ไม่เชิงว่าสวามีพักแต่เหมือนแบบอ่ะฉันให้เธออะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าในแง่หนึ่งคำว่าฉันให้เธอตรงนี้เขาไม่ได้ตั้งใจจะให้ตอนแรกเขาทำเป็นจําลองหลอกนะหลอกว่าเป็นวิธีพิธีเกี่ยวกับการอะไรคะเ,เกี่ยวกับการที่จะจะ,จะ,ะส่งคนตายไปใช่ไหมเป็นหนึ่งในพิธีที่เขาเรียกอะไรล่ะเหมือนในแง่หนึง่งเหมือนเหมือนสมมติบ้านเราใช่ไหมเราก็ยังมีพิธีสวดศพนะน แต่อันเนี้ยดันพวกอะไรคะชาวทรอยดันเอาเชิญตัวม้าเนี่ยม้าไม้เนี่ยเอาเข้าไปในใจกลางเมืองของตัวเองแล้วพอตะยามตกดึกกันอย่างที่บอกฆ่าศัตรูซ่อนอยู่ในม้าไม้นี้ก็ไล่ฆ่าคนนะคะไล่ฆ่าชาวทรอยที่ไม่ได้ตั้งตัวไว้เลยแล้วไม่ได้รู้แล้วไม่ได้คิดเลยว่าเอยจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็เลยถึงเข้าตัวในเมืองไปได้ถึงได้โจมตีได้นั่นเองนะเพราะก่อนหน้านี้โจมตีเข้าไปไม่ได้นั่นเอง ทรอยบอกแล้วว่าเป็นอะไรมหากาพีเลียดนะ,ะเป็นมหากาพีเลียดนะคะที่ทําไมเก่าแก่ที่สุดในภาษากรีกโบราณใช่ไหมทวนกันนิดหนึ่งเขียนโดยไคโฮเมอร์นะสงครามนี้เขาได้ชื่อว่าอีกอย่างหนึงว่าเป็นสงครามกรุงทรอยหรือสงครามเมืองทรอยนะคะและกลยุทธ์หมาไม้บรรลือโลกนะ,ะสงครามเมืองทรอยตรงนี้บางคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะก็ยังถกเถียงกันอยู่แต่หลายๆคนนักประวัติศาสตร์ยุคหลังก็เชื่อว่าจริงๆคือสมัยก่อนในอดีตเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องแต่งตอนหลังเนี่ยก็มีกลุ่มนัก ประวัติศาสตร์ที่ทำไมเห็นต่างออกไปแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เมืองทรอยน่าจะมีอยู่จริงนะคะสงครามเมืองทรอยก็ถูกบันทึกไว้ในมหาการเรื่องอีเลียสนั่นเองนะกวีนามชื่อโฮเมอร์ถูกไหมซึ่งเขาเนี่ยคนที่ชื่อโฮเมอร์เนี่ยเขาประพัน์เรื่องอะไรอีกรู้ไหมออดดซีหรือโอดิซิสนะคะหรือโอดิโอดิซีก็บางทีเขาก็อ่านออกเสียงหลายแบบนะนะเป็นนี่เป็นมหากาบอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเลยถ้าหนูมีเวลาหนูลองอ่านนะคะเราดูซิม้าไม้ยักษ์แห่งทรอยเนี่ยเราก็ยัง ก็ยังถกกันอยู่แหละว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่หรือเปล่านะคำนี้ก็ยังไม่มีใครสรุปได้ร้อซแต่เรามาดูตำนานของเมืองทรอยซิเมืองทรอยเนี่ยนะคะเขาเชื่อกันว่าอยู่ในตุรกีนะตุรกีก็คือในปัจจุบันนะลูกนะมีอายุอยู่ช่วงประมาณ1,250ปีนะก่อนคริส ก,การนะคะก่อนคริสต,ตก,การนะโดยเราถ้าเราถ้าหนูลองไป Google หาภาพเมืองทรอยนะมันจะเป็นซากกำแพงแล้วแหละแต่ก็เป็นความเชื่อว่าน่าจะอยู่ในบริเวณนี้นะแล้วว่าว่าเออน่าจะมีจริงไม่ใช่จินตนิยายคือนิยายที่จินตนาการกันขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วแท้จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการเออทรอยเนี่ยเขาพูดถึงว่าอะไรเป็นการสู้รบระหว่างชาวกรีกใช่ไหมเผ่าชาวกรีกนะคะจำนวนหนึ่งที่ทาไมลูกถูกส่งมาทําสงครามกลับเมืองทรอยนะแล้วก็ปักถินฐานอยู่ในดินแดนอนาโตเลียนะคะชาวกรีกเผ่าอื่นก็ตามมาทีหลังคือชาวกรีกเนี่ยที่หนูเห็น ในชีที่เราสรุปกันเนี้ยคือหลายเผ่านะไม่ใช่มาจากเผ่าเดียวแต่เป็นชาวกรีกเหมือนกันนะจ๊ะมีเผ่าอีโอเลียนเผ่าไอโอเนียนเผ่าคอเรียน one, an, เป็นต้นนะแลวปัจจุบันถ้าหนูสังเกตนะลูกนะเนี่ยมันหนูกเราเราต้องสังเกตนะว่าทําไมเนี่ยนะชาวตุรกีส่วนใหญ่เนี่ยถึงหล่อถึงสวยเขาก็เป็นความเชื่อมาว่าก็อ๋อสืบเชื้อสายมาจากพวกเทพ,พบ,บุตรชาวกรีกนั่นเองนะเมืองทรอยเนี่ยเขาเชื่อกันว่ามีอยู่จริงอย่างที่บอกแล้วว่าเชื่อว่ามีอยู่จริงในที่ไหนลูกตุรกีใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคนรุ่นหลังก็อาจจะทําไม ยากมากในการที่จะหาข้อมูลเพราะว่ามันเป็นเหลือแค่ซากปรักหักพังนะเรามาเรื่องของสงครามกันดีกว่าเขาเชื่อกันว่าจุดเริ่มต้นอย่างที่บอกแล้วเกี่ยวกับผู้หญิงถูกไหมเนื่องจากว่าไรเริ่มต้นขึ้นเมื่อเพเลอุสเนี่ยเป็นกษัตริย์แห่งเมอร์บิดอสนะคะแล้วก็เทติสนะเป็นระหว่างเพเลอุสนะเขียนไว้หน่อยกษัตริย์นะกษัตริย์เพเลอุสกษัตริย์เพเลอุสนะคะและเทติส เทติสเนี่ยเป็นเทพีแห่งทะเลนี่เป็นกษัตริย์แห่งเมืองอะไรแห่งเมอร์มิ ดอสหรือเมื่อมีดอสนะอ่าทั้งคู่ในทำไมลูกจัดงานอภิเศกสมรสขึ้นนะแต่ทั้งคู่ทําไมกลับไม่ได้เชิญเีริสนะเทพเจ้าแห่งเออเทพีแห่งความขัดแยง้งพัทิดาเป็นของเทพสูงสุดเนี่ยซูสมาร่วมงานด้วยนะทั้งคู่เกรงว่าอะไรนางเนี่ยกลัวว่าเทพีแห่งความขัดแยง้งหรือเออเทพีชื่อชื่อเอริสเนี่ยจะทําให้งานมงคลน,นี้ทําไมต้องวุ่นวายนะเมื่อข่าวนี้รู้ไปถึงเทพีอีริสซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความขัดแยง้งเธอก็เลยทำไมรีบไปร่วมงานด้วยอะไรลูกความอาฆาตแขนเนอะเมื่อไปถึงงานเทพ Iris, ีเลอ เิ่มสร้างแผนอะไรคะให้ก่อเกิดความแตกแยกขึ้นนะโดยการโยนแอปเปิลทองคําลงบนโต๊ะนะและพร้อมกับกล่าวว่าลูกแอปเปิลทองคำนี้จะเป็นของผู้ที่งดงามที่สุดเท่านั้นนะด้วยเหตุนี้เทพีเฮรานะซึ่งเป็นมเหสีของเทพซูสเนี่ยนะ,ะแล้วก็อะไรคะเอเธน่าเป็นเทพีแห่งปัญญานะแล้วก็อัฟไรดายเนี่ยเป็นเทพีแห่งความรักนะคะซึ่งต่างคิดว่าต่างตัวตัวเองต่างก็ทําไมแต่และเทพีเนี่ยเทพีแห่งความงามเอ่อเทพีแห่งความรักเทพีแห่งอะไรคะปัญญามเหสีที่เป็น ของเทพซุสเนี่ยก็ต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองสิต้องเหมาะสมกับแอปเปิลทองคํานี้นะพร้อมกับอะไรคะให้เทพซุสมาเป็นผู้ตัดสินนะสุดท้ายเนี่ยเทพซุสเนี่ยก็รู้ดีว่าการตัดสินของเขาเนี่ยอาจจะสร้างความเดือดร้อนนะให้กับตัวเองได้ก็เลยโยนไปให้ใครคะเจ้าชายปารีสแห่งเบองทรอยเป็นผู้ตัดสินแทนเมื่อรู้ว่าเจ้าชายปาริสเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินนะเทพีเฮราก็เลยทำไมไปฏิสนินบนด้วยการสัญญาว่าจะช่วยให้เจ้าชายปาริสเนี่ยมีชัยชนะเหนือกรีกนะส่วนเทพีเอเธน่าเนี่ยก็สัญญาว่า จะช่วยให้เจ้าชายแพร์ริสได้ครอบครองดินแดนทั่วเอเชียแล้วก็ยุโรปส่วนเทพีอาไฟเทพีชื่ออฟรไดนะก็สัญญาว่าจะมอบหญิงผู้เลอโชมที่สุดในแผ่นดินให้คือต่างฝ่ายต่างทำไมแล้วไปพยายามติดสินบนยื่นข้อเสนอให้นั่นเองหลังจากได้ฟังข้อเสนอของทั้ง3แล้วเนี่ยเจ้าชายแพร์ริสก็เลยเลือกที่จะตัดสิน ตัดสินให้ใครคะเทพีอโฟได้นะให้เป็นผู้หญิงที่งดงามที่สุดต่อมาอโฟได้นี่ก็ทำไมทําตามสัญญามะทำนะด้วยการพาเจ้าชายแพริสไปพบกับผู้หญิงที่งดงามที่สุดเลยชื่อเฮเลนเฮเลนเนี่ยเป็นทเเป็นธิดาแห่งเทพอะไรคะซูสนะไปเจอตัวละครชื่อเฮเลนนะ ปัญหาคืออะไรล่ะเฮเลนเนี่ยไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเปลือยนะแต่เป็นถึงมเหสีของใครคะเมเนลอสนะเจ้าเมืองสปาร์ตานะคือเฮเลนเนี่ยเป็นมาเหสีนะมาเหสีของเมเนลอสเจ้าเมืองสปาร์ตาถ้าหนูไปดูหนังนะหนูจะเข้าใจพี่ใหญ่มากยิ่งขึ้นเออ เทพีนะอ่ะเฮเลนนะโทษทีเฮเลนเนี่ยเป็นมเหสีของเมเนลอสเจ้าเมืองสปาร์ตานะจ๊ะนี่คือคนที่ทําไมครับแพริสได้เข้าพบนะเมื่อไปถึงสปาร์ตาเนี่ยกษัตริย์เมเนลอสเนี่ยนะก็ต้อนรับเจ้าชายแพริสนะคะเป็นอย่างดีงามเลยแหละแต่ในระหว่างที่เมเนลอสเนี่ยต้องออกจากเมืองเพื่อไปเยี่ยมกษัตริย์นะคะเออโนสซอสเนี่ยเจ้าชายแพริสก็ทําไมคะแอบฉกล,ลักเ,เขาเรียกอะไรละ่ะลงมือลักพาตัวเฮเลนกลับไปยังเมืองทรอยนี่แหละคือจุด แบบที่เป็นจุดแตกหักนะก่อนจะจัดพิธีอภิเษกขึ้นในภายหลังนะ,ะอภิเษกสมรสไงครั้งนั้นเมื่อกลับมาเนี่ยก็พบว่าพระมเหสีอันเป็นที่รักนะคือตัวกษัตริย์เมเนลอสเนี่ยมยกลับมาเมืองสปาร์ตาและพบว่าเมหสีทําไถูกัักกาตวไปษัตริย์เมเนลอสก็เลยรว,รวบรวมพักพวกทั้งหลายนะร่วมตัวกันทำไมรวมกันส่งกองทัพนะร่วมกันส่งกองทัพไปยังไรคู่ไปยังที่ไหนลูกเมืองทรอยนะเพื่อล้างแค้นนั่นเองกองทัพอันยิ่งใหญ่ของกรีกเนี่ยนะคะที่มีเรือกว่าพันลำเนี่ยก็ต้องใช้เวลานาน,านมากกว่าจะเด ทางไปยังเมืองทรอยแล้วใครก็ไม่ไม่มีคนรู้แน่ชัดด้ว่าสรุปแล้วเมืองทรอยอยู่ที่ไหนกันแน่นะสงครามระหว่างกรีกกับทรอยนี่ก็ทำไมใช้เวลาต่อสู้นะถ้าในหนังมันอาจจะสั้นแต่จริงๆเขาสู้รบนานกว่า10กว่าปีด้วยกันเลยนะเนื่องจากเมืองทรอยเนี่ยมีกำแพงเมืองใหญ่ที่บอกไงยากมากกับการที่ผูดด้ใดจะทําลายล้างหรือจะเข้าไปได้นะด้วยเหตุน,นี้ช่วง9ปีแรกของสงครามเนี่ย กองทัพกรีกก็ทำไมคะโจมตีเข้าไปก็ทำไมคะก็ไม่ค่อยได้เกิดผลอะไรมากนะักแม้จะทําลายเมืองบริวารได้เสร็จสิ้นเนี่ยนะกองทัพกรีกนะคะก็คืออย่างที่บอกแต่ยังโจมตีเมืองหลักนะเมืองทรอยไม่ได้กองทัพกรีกก็ไม่สามารถบุกเข้าไปในเมืองทรอยได้นะก็เลยทําให้เหล่านะักลบกรีกนี่ทำไมเริ่มท้อใจถอดใจในยามสําคัญชน่นี้มีใครขึ้นมาคะตัวละครอีกคนนึงโอดดสุสนะโอดดส ซูสนะซึ่งเป็นแม่ทัพผู้ปราดเปรื่องของกรีกก็เริ่มคิดอุบายขึ้นมาไงว่าทํายังไงเนี่ยนะจะเข้าไปในเมืองเนี่ยให้ได้นะเข้าไปในเมืองทรอยเขาก็เลยสั่งนะโอดิสซุสเนี่ยก็สั่งให้สร้างอะไรคะมา้าไม้ขนาดใหญ่มโหฬารขึ้นมาและทําให้ด้านในของมา้าไม้นี่เป็นอะไรคะใหญ่มากพอและกลวงมากพอที่จะทําไมนําทหารของกรีกเข้าไปหลบอยู่ด้านในนะเมื่อสร้างม้าเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยโอดิสซุสแล้วก็ก,กษัตริย์เมเลนอสก็พร้อมแล้วก็พร้อมทหารแห่งกรีกเนี่ยก็เข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายในม้าที่สร้างขึ้นนก่อจะ ไม่สั่งให้เผาค่ายทิ้งนะแล้วให้ทหารเนี่ยแซงทำเป็นยกกองทัพเรือกลับไปแถมยังทิ้งทหารที่ชื่อซีนอนเอาไว้ด้วยนะที่เมืองทรอยเพื่อหลอกล่อให้ชาวทรอยหลงเชื่อไงอ่าเมื่อชาวทรอยเห็นกองทัพกรีกทำไมคะไปกันหมดสิ้นแล้วเนี่ยก็เลยพลากันออกมาดูไม้ยักษ์นี้นะที่ตั้งอยู่ตรงงานเลยเนี่ยนะโดยซีนอนเนี่ยก็ได้หลอกชาวทรอยว่าอะไรคะเขาเนี่ยถูกกองทัพกรีกทำไมคะทิ้งเอาไว้นะให้หลงทางอยู่เพียงคนเดียวส่วนม้าไม้นี่เป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะบางตำราก็ว่าเป็นเครื่องบูชาในเรื่องของเกี่ยวกับพิธีศพถ ว่ามีจุดต่างนะและเป็นการขอบคุณนะแต่ว่าบางตำราส่วนมากก็เชื่อว่าเป็นรายเรื่องของ ตัวมาไม้เป็นเรื่องของอะไรคะเครื่องหมายแห่งชัยชนะและเป็นการขอบคุณอะไรคะเทพีอาร์เทน่าที่คอยช่วยเหลือนะและมาไม้เนี่ยจะนําไปยังซึ่งโชคลาภนะให้กับเมืองทรอยในเวลาภายภาคหน้าต่อไปชาวทรอยทำไมหลงเชื่อคําพูดของซีนอนนะแล้วก็ลากมาไม้ ai, ตัวนี้เข้าไปในเมืองของตนนั่นเองพร้อมกับเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่จนในคืนที่ทําไมพระจันทร์เต็มดวงนะคะลูกนะเมื่อกลางคืนถึงเวลาเที่ยงคืนเนี่ยนะเขาก็เล่ากันนะเวลานี้ก็เป็นเวลาที่เขาเล่ากันตามตำรานะลูกนะชาวทรอยทั่วเมืองก็ต่างทําไมคะเออ เขาเที่ยวเขาเฉลิมฉลองเขาก็ทําไมละเมาสุราแล้วแหละนะก็ทําไมหมดสติกันแทบทั้งเมืองเลยทีเดียวซีนอนก็รอคอยเวลานี้แหละเข้าไปเปิดอะไรคะให้บรรดากองทหารของออทัพกรีกเนี่ยนะที่อยู่ในไม้ถูกมาที่ซ่อนอยู่ในมาไม้เนี่ย แล้วก็ทาไมเปิดให้ออกมาก่อนที่จะไปเปิดประตูเมืองให้กองทัพกรีกที่รออยู่เนี่ยนะทำไมยกทัพกลับเข้ามาเมืองทรอยนะแล้วก็กรีกทัพเข้ามาในเมืองนั่นเองกองทัพกรีกก็ทําไมรีบจุดไฟเผา,าเมืองสังหารชาวทรอยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ชายนะที่เป็นนักรบก็ทาไมล้มตายกันไปเป็นอย่างมากเลยเพราะหลายๆคนก็ยังเมาเหล้าอยู่เลยหรือไม่ได้รู้เรื่องอ่ะเนอะกำลังหลับอยู่นั่นเองนะกรีกก็ได้แบ่งบรรดาผู้หญิงชาวทรอยนะคะกับทหารและพันธมิตรต่างๆนําไปเป็นอะไรเอาไปเป็นทาสไปเป็นเชลยและนี่ก็คือเป็นวาระสุดท้ายของคําาว่เมืององย ผู้ยิ่งใหญ่นี่ก็เลยถึงมามีเป็นอะไรมหากราร์บนะที่โฮเมอร์แต่งขึ้นนั่นเองนะจ๊ะ,ะแล้วก็มีมหากราร์บเรื่องอะไรอีกเรื่องที่บอกว่าชื่อโอดิซิสใช่ไหมมหากราร์บที่โอดิซิสหรือโอดิซีเนี่ยนะคะมหากราร์บโอดิซีเนี่ยของโฮเมอร์ก็เป็นการพูดถึงนะมหากราร์บเรื่องนี้นะพูดถึงเรื่องราวการเดินทางกลับมายังมาตุภูมิดินแดนบ้านเกิดของแม่ทัพโอดิซุสไงผู้คิดสร้างมาหมายเมืองทรอยก็เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาภายหลังจากการเสร็จสิ้นสงครามเมืองทรอยแล้วนั่นเองนะคะโดยซึ่งเวลาการเดินทาาางกกกลลับ็ใช้เววไม่่่ต ปีในการเดินทางเนาะอ่ะนี่ก็จะจบเรื่องราวนะคะของมหากาบสงครามมหาการเอลียัสนะคะแล้วก็สงครามกรุงทอยนะคะลูกนะดูกันซิประชาธิปไตยทางตรงหรือที่เรียกว่าแบบหอยในสมัยกรีกคืออะไรบ้างกรีกแหล่งอรารยธรรมสําคัญนะเลิศล้ํายาวนานผ่านวันคืนมา ใช่ไหมปกครองแบบนครรัฐโสภานะทุกเมืองมีค่าต่างมีอิสระต่อกันแต่ละนครรัฐก็มีอิสระต่อกันนครรัฐสปาร์ตานครรัฐเอเธนส์นครรัฐมาซิโดเนียสปาร์ตาเป็นการปกครองแบบไรรัฐทหารคงมั่นพร้อมลั่นกลองรบทุกเวลาเก่งในเรื่องรบ เปีเด็กชายหานกล้าฝึกทหารตามเวลาจนอายุ30ปีเริ่มฝึก7ขวบนะไปจนถึง30จะได้เป็นพล,ลเมืองทีนี้ใน่แหละพอ30ปุ๊บถึงได้เป็นพลเมืองมีหน้าที่ต่อไปจนครบแสยดตก็คือเท่าไหร่ลูก60ปีส่วนมาซิโดเนียสุดฮิตนะแคว้นมาซิโดเนียแรงฤทธิ์อเล็กซานเดอร์ Alexander ยิ่งใหญ่ก็คืออเล็กซานเดอร์เดอะเกรทหรืออเล็กซานเดอร์มหาราชนะเป็นมาตุภูมิของอเล็กซานเดอร์นั่นเอง ก้าวไปทั่วแดนใกล้ไกลพุ่งดาบเข้าไปขยายขอบเขตทันตานะอเล็กซานเดอร์มหาราชนี่ก็ทําไมคะสามารถเนะใช้ดาบก็คือหมายถึงว่าอาวุธนั้ในการขยายขอบเขตอาณาเขตนะคะอ่าแล้วก็สร้างวัฒนธรรมที่เรียกว่าะไรเฮเลนิสติกนั่นเองเอเธนส์ ens, เมืองทิปไตยเธอจ๋าจะเข้าสภาหรือเลือกตั้งตามใจเอเธนส์ ens, มีการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรงจะเข้าสภาหรือมีการเลือกตั้งก็ได้นะแล้วแต่ตามใจเลย ข้อแม้มีไม่มากเท่าไหร่แค่ไม่ให้ทาหญิงเด็กดาวเท่านั้นคนที่จะทําไม่เขามีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในสภาได้ได้ทุกคนไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีข้อแม้อะไรมากยกเว้นแค่ว่าห้ามเป็นห้ามเป็นธาสห้ามเป็นเพศหญิงห้ามเป็นเด็กแล้วก็ห้ามเป็น ต่างดาวนะหรือที่เรียกว่าชาวอะไรคะชาวต่างด้าวเรียกว่าเมจิกส์นั่นเองนะชาย18มีที่ดินสร้างสารรค์ทั้งเธอและฉันต้องเกิดที่นี่อายุ18ปีมีที่ดินได้นะแล้วก็อะไรคะพร้อมด้วยพ่อพลเมืองคนดีและมีแม่ที่เป็นชาวเอเธนส์นะชายอายุ18ที่จะเป็นพลเมืองที่มีสิทธิ์ในสภามีสิทธิ์อภิปรายได้ต้องเกิดในนครรัฐเอเธนส์และมีพ่อและแม่ที่เป็นชาวเอเธนส์เช่นเดียวกันลูกผสมไม่ได้ เธอก็มีสิทธิ์ยิ่งใหญ่ขอเน้นนะมีสิทธิ์ใหญ่ขนาดไหนล่ะนี่ไงเช่นเลือกตั้งประชุมสภานะเธอก็คือชาย18หรือจะพูดอภิปรายเธอจา๋านี่ไงอีกหนึ่งหน้าที่เชิญเธอว่ามาได้ตามสบายใจนะสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยลงคะแนนทําได้อย่างไรก็โดยการโยนหอยไปเขา กับนับคะแนนมาก็คืออะไรคะโยนหอยโยนเปลือกหอยไปกับเขานะ้วก็คือคนอื่นๆก็โยนเปลือกหอยกันมาแล้วก็นับคะแนนกันแล้วเสื่อมได้ยังไงเล่าหนาก็แค่อาสาร่วมทําสงครามเสื่อมโดยสงครามอะไรจะ๊ะเพโลพนีเซียนะหรือที่เรียกอย่างว่า อีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะเพโลพอนีเซียนวอร์นั่นเองนะจ๊ะเป็นสงครามระหว่างอะไรเอเธนส์ Athens, กับสปาร์ตานะจ๊ะเอเธนส์ Athens, กับสปาร์ตาจริงๆแล้วสงครามนี้เขาแบ่งออกเป็น3ช่วงเนอะสู้รบระหว่างกองทัพสปาร์ตาที่เข้าไปรุกรานการรุกรานแอตติกาของกองทัพสปาร์ตานะในช่วงตอนต้นนะแล้วเอเธนส์เขาก็ใช้กองทัพเรือที่มีประสิทธิภาพในการโจมตีนั่นเองนะจ๊ะอ่าและอย่างที่บอกนะว่าแต่จริงแล้วมันเกิดหลายช่วงนะสรุปสุดท้ายผลคืออะไรเอเธนส์ Athens, แพ้สงครามนะได้ชื่อว่าแพ้คือยอมแพ้นะจ๊ะ ในส่วนหนึ่งนะเพราะว่าอะไรสปาร์ตาเขาเก่งในเรื่องการรบนะแล้วก็เริ่มเป็นจุดเสื่อมของอารยธรรมหรือว่านาครรัฐกรีกนั่นเองบวกกับผู้นำนะมีความขัดแย้งกันนั่นเองนะจ๊ะศึกสงครามเป็นปัจจัยหลักทวนกันนิดหนึ่งพูดถึงเรื่องอะไรโรมันใช่ไหมกฎอาณาจักรโรมันเนอะกภัสร์สกวรดิโรมัน พูดถึงอะไรเริ่มเป็นจุดเริ่มของอะไรคะที่มาเนื้อแหล่งของกฎหมายรายลักษณ์อักษรน,นะสาเหตุมาจากอะไรล่ะความขัดแย้งของชนชั้นชนชั้นไหนล่ะระหว่างชนชั้นสูงกับชนชั้นอะไรคะที่ถูกปกครองก็คือสามัญชนชนชั้นสูงทําไมได้เปรียบมาตลอดนะผูกขาดสิทธิ์ถูกไหมผูกขาดสิทธิ์ในการปกครองบวกกับรวมถึงรู้กฎหมายแค่เฉพาะกลุ่มกลุ่มของตัวเอง นะนะแล้วทำไมสามัญชนก็เลยทำไมยังไม่สายก็รีบต่อสู้ไงเนอะรีบต่อสู้ตายแล้วฉันไม่รู้เลยเนี่ยวสิ์ของฉันคืออะไรนี่คือคําพูดของพวกสามัญชนใช่ไหมสู้จนได้กฎหมาย12โต๊ะมานะคะตั้งเอาไว้ใจกลางเมืองนะตั้งเอาไว้ใจกลางเมืองออกกฎหมายออกและบอกว่าหลายข้าวนี้จะออกกฎหมายได้ต้องเปิดเผยให้รู้กันทั่วหน้าเนอะจงจําไว้แล้วเขียนเป็นลายลักษณ์ใสอักษรน,นะคะฉบับแรกของโลกเลยไม่เคยมีแต่ปางก่อนนะ เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของโลกแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของโลกนะอย่าสับสนนะจาแน่นอนเอา,เอาจำไว้ออกสอบเอ่ยมีอิทธิพลต่อโลกยังไงคะเริ่มลายลักษ์คือเป็นลายลักษณ์อักษรไงแล้วแถมว่าอะไรอีกคะจาสลักใส่ใจไว้อย่าเมินเฉยนะมีอะไรอีกมันเน้นความอะไรกฎหมายนี้เน้นความเสมอภาคเนย,ยังไม่ตัดสินว่าฉันผิดอย่าเฉยเมยแปลว่าอะไรยังไม่ผิดเธอห้ามบอกว่าฉันผิดจน,น,น,นกว่าศาลจะตัดสินนะ ศาลนะที่นี้ก็หมายถึงอะไรคะลูกในตอนต้นก็เป็นไรนักปราตอนหลังก็เป็นศารจริงๆนะที่เป็นดุลยพินิษหลังจากนั้นจัสเซเนียนกลัวอะไรคะจักรพรรดิจัสเซเนียนเกรงว่าเ,เดี๋ยวจะสับสนนะกฎหมายมีข้อพิพาทกันเยอะทาไมก็เลยรวมพลนะทั้งนักกฎหมายหลายๆท่านราชเลขาธิการนัทิบรเนียนนะที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ทำไมเขามีอิทธิพลในการช่วยกันรวบรวมกฎหมายซึ่งเกิดประมวลกฎหมายจัสเซเนียนหรือที่เรียกว่าจัสเซเนียนโค้ดนะคะซึ่งเป็นประมวลกฎหมายที่บอกแล้วว่าไรลูก ได้รับการพัฒนาต่อมาหลังจากประกาศใช้ไปได้5ปีที่เรียกว่า digest นั่นเองพัฒนาการของกฎหมายโรมันถูกไหมวันนี้หัวข้อที่เราพูดถึงนะตอนแรกมันเป็นอะไรกฎหมายจารีตประเพณีไงก็คือไม่เป็นรายลักษณ์อักษรเสร็จปุ๊บก็มีการต่อสู้ระหว่างชนชั้นแล้วก็นํามาซึ่งอะไรคะการบัญญัติขึ้นเป็นรายลักษณ์อักษรเรียกว่ากฎหมาย12โต๊ะโตนะแล้วต่อมาก็ทําไมเกิดข้อพิพาทเพราะทําไมคะขาดความอะไรเนื้อหาไม่ครอบคลุมเนือ้อมีการตีความต่างๆนานา,นานท่านจักรพรรดิจัสตินเนียนก็ทําไมล่ะรวบรวมให้ต<ๆ>้องการชําระสาสนง กฎหมายเรียกว่ากฎหมายจัสติเนียนหรือจัสติเนียนโคดนั่นเองแล้วเราก็มีเกณฑ์เพิ่มเติมของกฎหมาย12โต๊ะให้ดูว่าลักษณะของเขาเป็นอย่างไรคะเข้มงวดเนื้บทลงโทษรุนแรงมีความทันสมัยนะมีการปรับปรุงเสมอนะคะประชาชนมีความเท่าเทียมผู้ต้องหาบริสุทธิ์จนกว่าจะพบผิดแล้วก็ว่าจะพบว่าอะไรมีความผิดนั่นเองแล้วต้องมีการทําอะไรคะประกาศให้เป็น ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบทัวนนากันนั่นเองนี่ก็จะเป็นใจความหลักๆของพัฒนาการของกฎหมายโรมันนะจ๊ะที่มีอิทธิพลมาต่ออะไรคะกฎหมายของโลกในยุคหลังนั่นเองเราก็จะจบในส่วนนี้นะคะกฎหมาย12โต๊ะว่ามีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายโลกอย่างไรไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน